พัดพาใจฉันไปหาใจเธอล่องลอยดังนกละเมอห่วงเธอน้อคนเสื้อแดงสู้แดดตากฝนอดทนแม้วันอับแสงฝากดาราดวงสีแดงจัดช่วยอีกแรงให้เธอปลอดภัยถนนคนจริงอย่างเดินย่ำรอยสันผาเลือดเรากลั่นเป็นน้ำตาผ่านมาไม่เคยหวั่นไหวจะทรนงไร้เส้นแต่มีหัวใจแลกเอาประชาธิปไตยจะหนักแค่ไหนไม่เห็นกังวลคนเสื้อแดงสุดแรงแดงทั้งแผ่นดินโค่นล้มชนชั้นหมดสิ้นแผ่นดินเท่าเทียมทุกคนจะกอดขอเธอจะเคียงข้างกันฝ่าวันทุกคนลบรอยอำมาตย์ให้พูดปลดแอกของชนคนผู้กดขี่ฟ้าอัสดงหลงลืมก้อนดินหรือเปล่าฝากใจฝากคืนไร้ดาวห่มหนาวให้เธอฝันดีรุ่งเส้นขอบฟ้าเมฆดำบังตาไม่มีแสงทองส่องชัยสิ้นนี้ประกาศศักดิ์ศรีแดงเสรีชนแดงสุนแรงแดงทั้งแผ่นดินโค่นล้มชนชั้นหมดสิ้นแผ่นดินเท่าเทียมทุกคนจะกอดขอเธอจะเคียงข้างกันฝ่าวันทุกทนลบรอยอำมาตย์ให้พูดปลดแอกของชนพ้นผู้กดขี่ฟ้าอัดสะดุ้งหลงลืมก้อนดินหรือเปล่าฝากใจฝากคืนไร้ดาวลมหนาวให้เธอฝันดีรุ่งเส้นขอบฟ้าเมฆดำบังตาไม่มีแสงทองส่องชัยสิ้นนี้ประกาศศักดิ์ศรีแดงเสรีชนแสงทองส่องชัยสิ้นนี้ประกาศศักดิ์ศรีแดงเสรีชนครับสวัสดีครับพี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการชูธงภาคพิเศษในวันนี้ณัฐวุฒิสายเกลือนะครับก็เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับอีก 2-3 นาทีก็จะได้มาร่วมสนทนากับท่านผมเรียนกับท่านผู้ชมนะครับว่ารายการชูธงภาคพิเศษนะครับวันพรุ่งนี้นะครับจะขยับเวลาร่นมานิดนึงนะครับเวลาประมาณ 1:40 นาทีเพื่อที่จะได้ช่วยลำดับความสถานการณ์ต่างนะครับบางแง่มุมเพราะผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะได้ติดตามการรายงานของไม่ว่าจะเป็นช่องเอเชียอัปเดตหรือช่องอื่นๆนะครับถึงสถานการณ์น้ำท่วมตลอดระยะเวลานะครับทั้งวันที่ผ่านมาผมเรียนกับท่านผู้ชมนะครับว่าการกำหนดการขับเคลื่อนของพี่น้องคนเสื้อแดงซึ่งขนาดนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปรอนะครับวันที่14-15ไม่ใช่นะครับขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นที่สนามบินดอนเมืองพี่น้องเสื้อแดงก็ไปร่วมกับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับนับตั้งแต่เป็นผู้บริจาคนะครับร่วมบรรจุหีบห่อในพื้นที่
นะครับก็ระดมลงกันมาตลอดระยะเวลานะครับหลายแห่งไปคนที่ถนัดนะครับเรื่องการทำครัวทำกับข้าวก็ไปทำเต็นท์โรงครัวนะครับตามที่ต่างๆคุณวรชัยเหมะนะครับก็ไปที่วัดพระญาตินะครับก็ไปเต็นท์โรงครัวที่นั่นหลายคนเนี่ยนะครับได้ขยับทำหน้าที่นะครับประชาสัมพันธ์กันไม่หมดกันเลยทีเดียวแต่ว่าการจัดระดมเพื่อจะขยับอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งความจริงแล้วนะครับพี่น้องประชาชนเขาก็ทำกันอยู่แล้วคือเวลานี้เนี่ยนะครับโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์พยายามที่จะมาหยิบยกอธิบายว่ากับผมนั้นทำไมเพิ่งมาคิดถือว่ามีโอกาสกลับตัวอะไรหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไอ้นายชาวนนท์เนี่ยมันปากดีสมัยที่นั่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับของนะครับปรากฏว่าเวลากรรมาธิการนั้นเขาเชิญมาก็ไม่เคยที่จะไปสู้หน้ากันสักครั้งแต่เวลาพูดฝ่ายเดียวเนี่ยเก่งจริงๆผมเรียนยืนยันนะครับว่าเรื่องการนะครับระดมความรู้สึกในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั้นในซีของรัฐบาลเขาทำกันมาตั้งแต่ต้นแต่ในซีของพวกกับผมเนี่ยทำกันไปก่อนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะฟุตบอลที่พวกคุณไปเตะตามกันนะครับระดมทุนในประเทศไทยพวกผมก็ทำก่อนนะครับก่อนที่จะไปเตะที่กัมพูชานะแล้วก็ขยับลงไปตามพื้นที่ต่างๆและพี่น้องคนแสดงเขาขยับกันไปเพียงแต่ว่านะครับคุณพยายามอธิบายเรื่องประเด็นเรื่องเปิดหมู่บ้านคนเสื้อแดงนะครับเปิดอำเภอคนเสื้อแดงซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เราจะระดมความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเข้ามาแต่เวลานี้เนี่ยนะครับมันชี้ได้ชัดเลยว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยหยุดเล่นการเมืองเลยมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับถ้านายกอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นำฝ่ายค้านเอาคุณณัฐวุฒิเข้ามาแล้วเดินทางไปพบนายกยิ่งลักษณ์และบอกว่าต่อไปนี้จะให้ความร่วมมือกันแต่ปล่อยให้โฆษกพรรคมาเที่ยวเหน็บแนมทำลายบรรยากาศที่จะต้องนะครับที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อเสนอหลายๆอย่างนั้นผมเชื่อว่าบางอย่างนี่มันรับกันไม่ได้เช่นครม.เงาของพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้รัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งนายกรัฐมนตรีเขาประกาศชัดเจนแล้วว่าเรื่องนี้มันสู้กับธรรมชาติไม่ได้สู้กับคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการรับมือโดยอาศัยพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินนั้นนายกรัฐมนตรีสามารถสั่งการได้ทุกกระทรวงทบวงกรมอยู่แล้วเพียงแต่ว่านะครับทุกส่วนเวลานี้รวมหัวใจกันผมอ่านข่าวบางข่าวก็ไม่มีความสบายใจนะครับเดี๋ยวสักครู่คุณณัฐวุฒิจะร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนิดเดียวคือประเด็นที่ข่าวว่าผู้บัญชาการทหารบกไปประทุมธานีและพี่น้องประชาชนคนแสดงก็ไปถามว่าคนไหนเป็นผู้บัญชาการทหารบกและทำไมไม่เอาราบ11มาด้วยและเสร็จแล้วก็จะถูกหยิบยกขยายไปถามนะครับอารมณ์ความรู้สึกของผู้บัญชาการทหารบกผมว่าเวลานี้เนี่ยเราต้องเก็บความรู้สึกกันทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นสร้างความเจ็บปวดนั้นมีอยู่จริงผมเรียนกับพี่น้องนะครับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่อยุธยาวันที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปมอบสิ่งของพี่น้องประชาชนก็ตั้งคำถามว่าเวลาเป็นนายกแล้วทำไมไม่มานะผมได้บอกว่าพี่น้องต้องใช้ความอดทนให้มากที่สุดเวลานี้คนเสื้อแดงผู้ได้รับชะตากรรมทั้งหลายและกำลังได้รับประสบภัยจากธรรมชาติอุทกภัยนั้นได้โปรดใช้ความอดทนอดกลั้นให้ถึงที่สุดเพราะบางเรื่องนี่ท่านแสดงความรู้สึกแต่บางพวกนั้นได้นำเรื่องนี้ไปขยายแล้วก็จะสร้างเพื่อกลบเรื่องอื่นๆที่ทั้งทางรัฐบาลและพี่น้องเสื้อแดงที่เขาจะระดมทับกันมานั้นนะครับในวันที่15นะครับเวลานี้เนี่ยครับยกตัวอย่างเช่นว่าจังหวัดเชียงรายวิทยุชุมพลชุมชน104นะครับเขาก็รับบริจาคสิ่งของก็จะเคลื่อนทับมาวันที่15เช่นเดียวกันหลายจังหวัดนะครับก็มีการขยับมีการกำหนดกันเวลานี้เขารอกันว่าเราจะกำหนดพื้นที่กันอย่างไรซึ่งผมเชื่อว่าวันใกล้ๆนะครับอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับหรือเป็นวันที่14เนี่ยนะครับคุณณัฐวุฒิประสานกับสปป.สับเสร็จเราก็จะรู้เลยว่าจังหวัดที่พี่น้องเราน้ำไม่ท่วมนี่นะครับซึ่งความจริงก็เหลือกันไม่กี่จังหวัดเหมือนกันนะประมาณครึ่งๆหนึ่งก็ว่าได้นะนะก็จะได้ขยับขับเคลื่อนเข้ามานะครับเพราะสถานการณ์เวลานี้เนี่ยถ้าพี่น้องติดตามข่าวสารตลอดระยะเวลาทั้งวันเช่นนครสวรรค์ต้องดับไฟกันทั้งเมืองนะครับหรือแม้กระทั่งว่าวันนี้6โมงเย็น
นายกรัฐมนตรีนะครับก็จะเข้าเฝ้ารายงานสถานการณ์ของปัญหาน้ำท่วมนะครับต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับคือทั้งหมดนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องได้สดับตับฟังจากข่าวสารแต่ว่าเรื่องที่เราจะมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับคือเรื่องที่เราจะต้องเดินหน้านะครับคือมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสังคมคือต้องภาคประชาชนนั้นภาครัฐบาลนั้นนะครับเราเหมือนกับคนแบ่งภาระหน้าที่กันนั้นคือภาคประชาชนก็ทำได้เพียงแค่บางอย่างรัฐบาลก็ทำได้เพียงแค่บางอย่างแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันนั้นเมื่อเกิดทุกข์กันถึงขนาดนี้นั้นก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพราะฉะนั้นผมเรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์พยายามอธิบายนะครับคือพยายามที่จะเน็บแนมนะครับแล้วก็เตือนพวกผมว่าอย่าทำตัวเหมือนนายกทักษิณนะครับที่ช่วยเฉพาะหมู่บ้านตำบลที่เลือกคือมันไม่เคยมีสิ่งเหล่านี้ภาคใต้เนี่ยนะครับไม่ได้ผู้แทนทุกคนนายกทักษิณก็ยังไปช่วยแต่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับน้ำจะท่วมตายอยู่แล้วก็นิสัยสันดานยังไม่เคยเปลี่ยนนี่ก็ว่ากันจริงๆนะครับแล้วก็ต้องเตือนว่านายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต้องเตือนโฆษกพรรคว่าเวลานี้อย่าแกว่งปากหาน้ำกันเลยนะครับควรที่จะนำมาช่วยกันนะครับไปดอนเมืองมันจะมีความหมายอะไรคุณไปสร้างภาพหรือไงพอกลับมาที่พรรคก็แถลงข่าวนะครับมาซัดในซีกทางนี้อีกเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องช่วยจริงคุณควรจะเงียบปากถ้าจะพูดก็พูดในสิ่งที่มันสร้างสรรค์กันแต่เวลานี้เวลาเนี่ยช่วยก็อย่าไปทำแบบพันตำรวจโททักษิณถ้านายกทักษิณก็ทำแบบที่คุณพูดอ่ะภาคใต้จะได้รับงบประมาณไหมกองทุนหมู่บ้าน30 บาททุกสิ่งทุกอย่างลงไปภาคใต้ทั้งไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลยเพราะนายกทักษิณเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่เวลานี้จะช่วยน้ำท่วมก็มาเน็บแนมว่าอย่าทำแบบนี้ก็สิ่งเหล่านี้มันไม่เคยมีเพราะฉะนั้นผมเรียนไปยังพรรคประชาธิปัตย์ว่าควรที่จะสงบปากสงบคำคือถ้าจะลอกไปว่ากันที่สภาแต่ว่าบรรยากาศที่ประชาชนเขามีความทุกข์กันนั้นควรสงบปากสงบคำพวกกับผมมีปัญหาส่วนไหนก็ขอร้องจนวันนี้เรื่องผู้บัญชาการฐานบกผมก็บอกว่าพี่น้องต้องใช้ความอดกลั้นกันคือไม่ต้องการให้ใครไปขยายสถานการณ์อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องการเวลานี้คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันวันนี้ไม่มีการเมืองมันการเมืองเรื่องอะไรนะครับแก้ไขปัญหาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนต้องยอมรับว่าธรรมชาตินะมันมาเกินที่มนุษย์พึงจะรับมือได้เป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยต้องแก้ไขเยียวยากันเป็นขั้นตอนไม่มีใครได้หน้าอะไรกันแต่เป็นการได้ความรู้สึกซึ่งกันและกันเอาคุณณัฐวุฒิว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาเร่งนะครับให้ทันเวลาก็ปริมชิวเฉียดเหมือนระดับน้ำในหลายๆจังหวัดนี่แหละครับผมไปอยู่ที่สปพ.นะครับก็ไปดูบรรยากาศไปดูการทำงานต่างๆร่วมงานกับทางรัฐบาลเขาในการจัดการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปนั่งในห้องประชุมของสปพ.ก็ปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดและก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์มานะครับกล่าวโดยสรุปก็คือ10จังหวัดโดยประมาณนะครับแถบพื้นที่ไล่ตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาจนถึงกลุ่มจังหวัดในภาคกลางแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยสถานการณ์ยังไม่ได้กระเตื้องขึ้นนะครับน้ำก็ยังคงท่วมขังหลายจังหวัดน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นจังหวัดที่มีการจับตาแล้วก็เฝ้าระวังนะฮะก็คือจังหวัดปทุมธานีในช่วงเวลานี้แล้วก็นนทบุรีในบางอำเภอทางฝั่งฉะเชิงเทราเนี่ยก็ดูว่ายังพอที่จะรับมือกันได้อยู่ทางสมุทรปราการบางพื้นที่น้ำก็ท่วมแล้วแต่ว่าก็ยังไม่น่าจับตามองเท่ากับปทุมธานีหรือว่านนทบุรีส่วนนครสวรรค์เต็มพื้นที่เลยครับพระนครศรีอยุธยาก็เต็มพื้นที่อยุธยากับนครสวรรค์คำว่าเต็มพื้นที่ต่างกันนะฮะอยุธยาเนี่ยเต็มพื้นที่คือทั้งจังหวัดแล้วครับทุกอำเภอมีพื้นที่น้ำท่วมแต่ว่านครสวรรค์เนี่ยปรากฏว่าในเขตเศรษฐกิจเขตสำคัญเนี่ยก็ประสบปัญหาส่วนสิงห์บุรีลพบุรีอ่างทองชัยนาทอันนี้เป็นเดือนแล้วครับที่เจอกับสภาพพิษภัยของน้ำท่วมศูนย์อพยพต่างๆ
จริงๆผมมีข้อมูลมาพอสมควรนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเบรกหน้าก็แล้วกันเพราะว่าผมรีบเข้ามานะครับก็เลยไออุปกรณ์ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันตามมาไม่ทันอยู่ในรถนะฮะทีนี้จะให้เขาส่งมาให้เขาก็ไปหาไม่เจอหาไม่ถูกนะครับเพราะว่าเอกสารมันหลายแผ่นหลายชิ้นเอาว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์ล่าสุดจากการรายงานของสปป.เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสรุปรวมความก็คือยังต้องทำกันต่อครับแล้วก็ยังต้องสู้กันต่อไปวันนี้ก่อนท่านนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะเดินทางไปเข้าเฝ้าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายรายงานสถานการณ์น้ำท่วมนี่นะครับก็ได้มีโอกาสสนทนากันมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาเรื่องน้ำเรื่องหย่อมความกดอากาศต่ำเรื่องน้ำฝนเนี่ยก็ต้องมาอธิบายเนี่ยเห็นว่าสถานการณ์ข้างหน้าก็ยังประมาทไม่ได้ยังเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังคงมุ่งมั่นเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ยืนยันที่จะทำงานอย่างดีที่สุดทุ่มเทที่สุดเพื่อให้สถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเราหลีกไม่ได้แล้วนะครับแล้วมันวิกฤตจริงๆแต่ว่าให้เราผ่านมันไปได้โดยที่พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงแล้วก็มีแผนการฟื้นฟูเยียวยาที่ฉับไวที่ครบถ้วนที่เหมาะสมนายกรัฐมนตรีกำลังทำงานอย่างเข้มข้นนะครับส่วนเรื่องของการบริจาคก็ยังคึกคักเหมือนทุกวันละครับข้าวของมากันเพียบเงินทองก็มากันเยอะที่น่าดีใจก็คือรายการเราได้ผลกับคุณจตุพรเมื่อวานนี้เราพูดถึงว่าในหลายๆพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็การช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงเข้าไปยากเพราะมันเป็นน้ำเนี่ยนะฮะก็น่าจะมีประเภทเรือเร็วสกูตเตอร์ครับอะไรมาบ้างเนี่ยปรากฏว่ามาแล้วครับครับมาจากเกาะสมุยมาจากสมุยเลยนะแล้วยืนยันว่ามาเพราะว่าได้ดูรายการเมื่อคืนนี้ครับแล้วก็จะเอาเรือเร็วมาบริจาคครับครับติดต่อผ่านมาทางคุณวรวุฒิวิชัยดิษฐ์คนเกาะสมุยเหมือนกันครับคุณวรวุฒิก็โทรหาผมผมก็บอกว่าให้มาเลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทางรัฐบาลนะครับถ้าท่านนายกอยู่ก็จะไปกราบเรียนเชิญท่านนายกยิ่งลักษณ์มารับถ้าไม่อยู่ก็อาจจะเรียนเชิญพลตำรวจประชาพรมนอกหรือใครก็ตามที่สปป.มารับนี่จากเกาะสมุยครับวันจันทร์ครับอีก50ลำจากชลบุรีครับมาจะเอามาเพื่อว่าให้หน่วยปฏิบัติการต่างๆเนี่ยได้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเข้าไปตามซอกซอยครับที่ประสบภัยน้ำท่วมลึกๆเนี่ยคือมันไม่ทั่วถึงเอาจริงๆนะครับเพราะว่าเวลามีข้าวของไปแจกเนี่ยความที่พี่น้องก็แช่น้ำกันอยู่นานเนี่ยคนต้นทางเนี่ยก็ได้รับคือได้รับเป็นสม่ำเสมอครับแล้วส่วนคนข้างในนู่นอ่ะก็ไม่ได้รับเป็นสม่ำเสมอแล้วทีนี้รถเวลาเอาของไปแจกเนี่ยพอหมดแล้วก็กลับเนี่ยจะไปไหนรอดถูกไหมก็เลยทำให้คนที่อยู่ลึกๆเนี่ยก็เป็นปัญหาอยู่ครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ายังต้องการไม่จำกัดจำนวนวันนี้ท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยครับท่านทูตกวนมู่ก็เดินทางไปที่สปป.มีท่านพลตำรวจประชาและคณะให้การต้อนรับก็เอาเรือไปบริจาคครับเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่นะครับในการเอาข้าวสารอาหารแห้งเสบียงกลางต่างๆนะครับไปส่งให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยตอนสักประมาณ 11:00 นเนี่ยมี3ตำบลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำบลลุมพลีตำบลอะไรอีก2ตำบลเนี่ยนะฮะมีปัญหานี้แล้วก็มีประชาชนเขาโทรมาที่ศูนย์เนี่ยครับครับว่า3ตำบลเนี่ยประชาชนยังขาดเสบียงอาหารเป็นพันคนคนเขาก็โน้ตมาให้พลตำรวจประชาพรมนอกพลตำรวจประชาก็ประกาศในที่ประชุมนั่นนะฮะในฐานะผอ.สปป.พลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญก็ลุกออกจากห้องประชุมเอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปจัดการทันทีก็นี่ก็เป็นความฉับไวคือถ้าระบบกันทันทีแบบนี้ผมเชื่อว่าหมายเลขโทรศัพท์14ตัวกด5นี่นะผมว่าจะมีประโยชน์จะมากแต่ว่าขอให้พี่น้องเดือดร้อนจริงๆฮะส่วนในคนที่ต้องการจะมาลองภูมิเพื่อการศึกษาทั้งหลายขอให้งดก่อนไอ้16,000สายเนี่ย ไม่ควรจะมาอีกแล้วนะ
แล้วผมไม่ได้ไปถามก็ไงวันนี้ว่ายังมีอีกไหมประเภท 16,000 กว่าสายที่โทรมาก่อกวนโทรไม่มีมาไม่มีธุระอะไรก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆในสปพ.เนี่ยครับก็ยังคงทำงานกันเต็มที่นะครับที่ปทุมธานีนี่เขาต้องเร่งเพิ่มผนังกั้นน้ำนะครับก็เอาทรายจากเนี่ยคุณจตุพรจากวิทยาลัยการปกครองอ่ะผมถามว่าเอามาจากไหนก็คือเอามาจากชลบุรีครับผู้ว่าราชการชลบุรีเนี่ยพามาที่คุณจักรพันธ์ไปถ่ายทอดสดตรงนั้นครับจะได้ล้านห้าแสนถุงใช่ไหมซึ่งผมดูว่าถ้าจุดอื่นๆเนี่ยเอาแบบจังหวัดชลบุรีบ้างนะครับจังหวัดไหนมีทรายและยังไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมเนี่ยก็ขอเชิญแบบนี้กันดีกว่าแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดที่ไม่ถูกน้ำท่วมแต่ว่าลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเนี่ยครับเขาก็ลงกันแล้วนะฮะเวลานี้มีข้อเสนอแบบนี้ครับ รองผู้ว่าสมศักดิ์ที่เราพูดถึงรองผู้ว่าโคราชเมื่อวานเนี่ยเมื่อกี้ได้คุยโทรศัพท์กันเขาได้ความคิดจากพวกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพวกเทศบาลบ้างพวกที่อยู่ในอบต.พวกเทศบาลที่น้ำไม่ท่วมซึ่งเขาก็มีงบประมาณครับนะครับซึ่งเขาก็ยังไม่ได้มีความเดือดร้อนมากเขามีความประสงค์ที่จะโยกงบประมาณหรือบริจาคให้กับอบต.ที่น้ำท่วมนะครับข้ามจังหวัดกันซึ่งระเบียบปัจจุบันเนี่ยทำไม่ได้ครับนะครับเขาก็มาเสนอว่าลองดูว่าถ้ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปแก้ไขจะเป็นกฎกระทรวงหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับที่กำกับเรื่องนี้ที่กำกับเรื่องนี้ก็คือหน่วยงานที่เขามีงบประมาณอยู่แล้วซึ่งเวลานี้เขาก็จะช่วยกันอบต.ช่วยอบต.เทศบาลช่วยเทศบาลเหมือนสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เนี่ยนะครับคุณเจริญจันทร์กุมมลเนี่ยนะครับรองประธานสภาคนที่หนึ่งสภาที่กำลังจะสร้างใหม่ที่เกียร์กายเนี่ยนะครับปีนี้ก็ขอลดงบประมาณ 3,000 ล้านก็คือดึงออก 3,000 ล้านเพื่อไปช่วยน้ำท่วมครับคือถ้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับมีความรู้สึกจิตใจที่เสียสละกันแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันสังคมมันน่าอยู่มันมีความงดงามเยอะผู้ว่าจังหวัดน้ำไม่ท่วมก็ช่วยจังหวัดน้ำท่วมอบต.น้ำไม่ท่วมช่วยอบต.ที่น้ำท่วมเทศบาลน้ำไม่ท่วมช่วยเทศบาลที่น้ำท่วมมันจะมีความงามครับนะครับแต่ว่ากติกาบางอย่างนี่นะครับก็ลองดูกันว่าจะแก้ไขกันอย่างไรได้บ้างครับการช่วยเหลือในด้านเรี่ยวแรงของพี่น้องบริเวณสปพ.เนี่ยครับครับไปช่วยบรรจุหีบห่อของบริจาคก็ยังคงคึกคักแล้วน่าชื่นใจคือผมดูเหมือนตลาดนัดฮะคือ น่าชื่นใจคืออาสาสมัครเนี่ยเป็นคนหนุ่มสาวครับมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะฮะเป็นนักศึกษาเป็นคนหนุ่มสาวครับที่มาอาสาเนี่ยตรงนั้นก็มีคุณการุณโหสกุลครับรับผิดชอบคอยดูแลทำงานแข่งขันนะครับวันนี้ดูแต่งชุดดูโหใส่ชุดเรียบร้อยคือนักสู้เสื้อแดงเนี่ยฮะเวลาลงทำงานแบบนี้เนี่ยแข่งขันขึงขังคล่องฮะนี่ทีมงานกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ก่อการร้ายแท้ๆนั่นแหละแล้วไม่ไปไหนเลยนะฮะการุณโหสกุลเนี่ยแกไปไหนไม่ถูกหรือไงแกอยู่ตรงนั้นนะฮะเดินขึ้นเดินลงอยู่ที่ขยันคือเขาเป็นคนขยันครับนะครับคือการุณเนี่ยจับอยู่นิ่งในลำบากมากก็คือเหมือนคุณวรชัยเหมาเราลองจับนิ่งๆดิครับอยู่ไม่ได้นะครับผมเจอมีความขยันขันแข็งผมเจอทั้งวันนะครับคุณการุณเดินไปไม่ไปไหนเลยนะครับผมก็มีภารกิจของผมนะครับไปทำหน้าที่อยู่ก็เจอกับคุณการุณอยู่เรื่อยแล้วทีมงานพี่น้องเราที่เป็นคนเสื้อแดงอันนี้พูดก็ไม่ได้ว่าจะมาหาเสียงให้อะไรคนเสื้อแดงนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยผ่านไปแล้วแล้วก็อีก4ปีกว่าจะมีอีกครั้งคือเขาไม่คิด4ปีครับ เราเนี่ยมั่นใจว่าของเราเลยยืนได้จะต้องให้ถึง4ปีครับทุกคนทำงานเต็มที่ฮะคึกคักคึกคักคุณวิภูแถลงพัฒนาภูมิไทยวันนี้ก็ไปคุณหมอเวงครับคุณจิรยุทธนวเกตก็เห็นไปก็ไปฮะไปครับคุณวรวุฒิอะไรก็ไปอยู่แล้ววันนี้ทีมงานของกระทรวงมหาดไทยครับดีมทีมมหาไทยฮะครับคุณอารีไกรนราเลขามท.1คุณเจ๋งดอกจิกเลขามท.3พิพัฒน์ชัยหรือว่าสมชายไพบูลย์ครับโฆษกกระทรวงมหาดไทยยกทีมกันไปครับอธิบายความว่าการทำงานของกลไกมหาไทยเนี่ยช่วยเหลือประชาชนอะไรไปบ้างออกช่อง11สดๆคุณสมชายกับคุณเจ๋งเนี่ยแกไปทันฮะเพราะแกอยู่บริเวณกระทรวงครับส่วนคุณอารีเนี่ยมาจากอยุธยามาไม่ทันครับแต่ก็ไม่เป็นไรละก็ถือว่า2คนนั้นได้ทำหน้าที่แล้วคุณอารีปักหลักนอนอยู่ที่นู่นเลยนะครับนอนที่จังหวัดอยุธยาเลยครับนี่ไปอธิบายความในที่ประชุมสปพ.ครับว่ามีคณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากสุราษฎร์ธานีซึ่งมีประสบการณ์ผ่านสึนามิมาแล้วผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้มาแล้วเนี่ย50นายครับมาประจำการพร้อมท่านรัฐมนตรีฐานิษฐ์เทียนทองมท.3
นำตัวมาส่งมอบที่สปภ.แล้วแต่สปภ.จะจัดจ่ายภารกิจคือพวกเรามันความจริงมันก็มีดีกันหลายคนนะครับคือหมายความว่าพอจับไปนั่งแล้วก็คล่องนั่นแหละครับเหมือนพี่คุณอารีไปประจำอยู่ที่อยุธยาคือสามารถสั่งการอำนวยการอะไรได้สับคือคุณเจ๋งดอกจิกดูดิเอากำลังสารพัดมานะมีกองปราบอาสาเขามีเยอะแยะไปหมดสารพัดคือผมไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสปภ.เนี่ยผมก็ดีใจนะฮะคือในฐานะที่ผมเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยพี่น้องเราที่เป็นตัวแทนคนเสื้อแดงเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยมีมรรคมีผลของการทำงานแล้วทำงานกันจริงจังคือไม่ใช่ว่าสสท่านหลายคนครับทุ่มเทครับ111 109เข้ามาช่วยกันเต็มที่ครับทุกคนเต็มกำลังแต่ว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเข้าหาว่าเป็นพวกชอบชุมนุมเป็นพวกประท้วงหนักเข้าก็บอกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนี่ขณะนี้ก็ชอบไปชอบช่วยน้ำท่วมแต่ว่าไปดูทำงานเถอะท่านไปดูทำงานท่านใครที่เป็นคนเสื้อแดงนะครับแล้วก็ต่อสู้ร่วมกันมาแล้วบอกว่าขอให้บรรดาแกนนำทั้งหลายไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้างซึ่งจริงๆก็ทำกันอยู่ตลอดอยู่แล้วครับพวกเราไปสิงห์บุรีไปอะไรมานะครับอาจารย์ธิดาหมอเวงใครต่อใครก็ลงกันตลอดอยู่แล้วภาคของพี่น้องเนี่ยครับวิทยุชุมชนต่างๆเขาทำกันเองต่างคนลงพื้นที่กันสารพัดไม่เว้นแต่ละวันนะครับก็ในนามคนเสื้อแดงครับคือเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันไม่ต้องมีใครสั่งการบัญชาล่ะหัวใจเนี่ยมันสั่งไปแต่เย็บปากไอ้โฆษกประชาธิปัตย์เนี่ยฮะแต่ว่าคนที่ไปทำอยู่ที่สปภ.เนี่ยครับโอ้คือคักครับแล้วก็ขยันมันกลายสนุกฮะผมดูในบรรยากาศสนุกมากนะครับแต่ว่านั่นแหละก็คือในความคึกคักเนี่ยก็มีปัญหาเฉพาะหน้าแต่ละวันที่ต้องแก้กันไปแต่หัวใจทุกคนเนี่ยเต็มใจไงก็อย่าว่าแต่ที่สปภ.ไปดูภาพพี่น้องประชาชนที่ไปบรรจุถุงทรายครับทั้งหญิงทั้งชายคนหนุ่มสาวเนี่ยนะครับร่วมกันแบบอารมณ์ความรู้สึกมีความงดงามอย่างนี้คือประเพณีไทยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่ามีงานขนทรายเข้าวัดครับแต่อันนี้เขาเรียกว่างานโกยทรายเข้ากระสอบ แล้วขนกระสอบไปวางกั้นน้ำนี่ก็คิดไหมว่าหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเอากระสอบไปไว้ที่ไหนเนี่ยก็ผมว่าเราค่อยคิดกันทีหลังได้ไหมตอนนี้คิดยังไงให้กันน้ำได้ก่อนคือขนาดนี้เนี่ยครับคือผมดูสถานการณ์วันนี้ดูคุณกิติรัตน์นรนองนี่ก็เฝ้านิคมอุตสาหกรรมกันนะครับคือเอากันสู้กันเป็น10ชั่วโมงเหมือนกันคือผมว่าเวลาถ้าคือถ้าภาครัฐบาลลงไปประจำการบัญชาการกันแต่ละส่วนแบบนี้ผมว่าแม้ว่าจะไม่ชนะธรรมชาติแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งที่ธรรมชาตินะครับได้บันดาลให้เกิดขึ้นมาได้นะครับด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันวันนี้สสก็ไปกันเยอะครับโดยเฉพาะยิ่งสสพรรคเพื่อไทยทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยครับก็ร่วมแรงแข่งขันไปช่วยกันนะครับไปลงพื้นที่ครับไปหลายจังหวัดนะครับวันนี้โดยเฉพาะยิ่งที่ปทุมธานีเนี่ยก็มีสสหลายคนไปช่วยกันครับเพราะว่าสถานการณ์กำลังเข้มข้นลุ้นกันชั่วโมงต่อชั่วโมงเหมือนกันคือปทุมธานีในเมื่ออยุธยาแตกเนี่ยปทุมธานีนี่ยากครับนะครับเวลานี้พอปทุมแตกนนบุรีแตกเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยแหมมันไม่มีใครกล้าเดิมพันเหมือนกันนะต้องลุ้นจริงๆนะครับแล้วก็รัฐบาลทำถูกแล้วล่ะครับก็บอกความจริงกับประชาชนคือเวลานี้เนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรครับนะครับที่จะต้องมาบอกว่าจะต้องไม่อย่างนั้นจะต้องไม่อย่างนี้คือถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนั้นประชาชนเขาจะได้เตรียมตัวรับมือได้ครับนะครับถ้าบอกว่าน้ำท่วมรับมือไม่ไหวก็ต้องบอกนะครับเพราะสถานการณ์แบบนี้เนี่ยใครมาก็รับไม่ไหวเหมือนกันแต่ว่าการบอกนั้นจะทำให้ประชาชนเขามีการเตรียมตัวนะครับในแต่ละส่วนซึ่งความจริงและเบื้องต้นก็ประชาชนก็เตรียมตัวกันพอสมควรอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าการรายงานสถานการณ์ที่เป็นจริงนั้นจะช่วยสถานการณ์เบาลงครับทีนี้ในส่วนของพวกเราพี่น้องเสื้อแดงนะครับก็ปรากฏว่าจุดรับบริจาคหลายๆจังหวัดก็คึกคักครับแล้วทำท่าจะหลั่งไหลกันมาโหฬารมหาศาลอยู่เหมือนกันครับนี่ผมก็เป็นห่วงอยู่ว่าวันที่15เนี่ยถ้าพี่น้องเราหลั่งไหลกันมามากเนี่ยมันจะเกิดปัญหาใหม่คือรถติดนะครับเพราะการจราจรน้ำท่วมปัญหาน่ากลัวคือรถดับครับถ้ารถติดเนี่ยก็ยังพอไปได้ยังพอไปได้อยู่แต่ว่าผมก็จะพยายามประสานงานนะครับให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับทราบครับสถานการณ์นี้แล้วก็เตรียมการเอาไว้แล้วก็จะบอกว่าเอาแยกไปเป็นจุดนี้จุดนี้จุดนี้อย่างนี้คือให้กลไกของทางจังหวัดเนี่ยนะครับเขาได้ประสานรับมือกันบวกกับกลไกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับของเราที่อยู่ที่นั่นพี่น้องเสื้อแดงของพื้นที่สมมุติว่ามาจุดเรียบร้อยเนี่ยนะฮะครับคือหมายถึงว่าลงรถแล้วไม่ใช่คนตาบอดรู้ว่าจะต้องไปช่วยหมู่บ้านไหนบ้างตรงไหนอย่างไรกระจายเพราะเวลาจริงๆมันแป๊บเดียวนะครับ
สมมุติมาถึงเช้าเนี่ยนะครับกว่าจะเรียบร้อยก็มืดค่ำเหมือนกันเพราะมันต้องใช้เวลาอย่างมากเพราะฉะนั้นคุณณัฐวุฒิพรุ่งนี้ผมว่าต้องไปทำข้อมูลกับทุกจังหวัดนะครับแล้ววางเลยมาร์กจุดเลยแล้วเราก็ประสานกับเสื้อแดงในแต่ละพื้นที่กับส่วนราชการที่อยู่ที่นั่นก็จะทำไปด้วยความรวดเร็วเลยครับก็อยากจะให้บรรยากาศของการช่วยเหลือบรรยากาศของการแสดงพลังแสดงน้ำใจกันเนี่ยเป็นไปอย่างเรียบร้อยราบรื่นที่สุดนะครับพี่น้องภาคอีสานหลายๆจังหวัดก็แจ้งมาว่ากำลังดำเนินการตั้งเต็นท์ตั้งโต๊ะ รับบริจาคกันคึกคักที่นครศรีธรรมราชวันนี้พี่น้องเสื้อแดงที่นั่นจัดงานเลี้ยงน้ำชาครับคือปักใต้เนี่ยเลี้ยงน้ำชาเนี่ยหมายความว่าเวลามีงานมีการที่จะต้องระดมพลังช่วยเหลือกันเนี่ยเขาก็จะนัดผู้คนที่รู้จักคิดเหมือนกันเห็นเหมือนกันไปพบปะกันแล้วก็กินกาแฟกันคือพูดแล้วหลังจากนั้นก็บริจาคเงินคือพูดง่ายๆว่ามากินน้ำชาเพื่อลงขันกันนั่นครับก็เหมือนกับว่าเป็นการจ่ายค่าน้ำชาแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อะเพราะบางคนเนี่ยกินกาแฟแก้วเดียวจ่าย300-500ก็แล้วแต่ก็น่าจะได้ยอดบริจาคมาจำนวนหนึ่งครับทางของเราเนี่ยคุณจตุพรนะเรามีเลขบัญชีนะครับน่าขึ้นแล้วนะฮะทีมงานขึ้นหน้าจอวันนี้แต่เช้าเลยครับผมได้รับโทรศัพท์ว่าคนที่เขาจะบริจาคเป็นจำนวนเป็นแสนๆเนี่ยครับเขาจะบริจาคยังไงผมก็บอกว่าก็มาบริจาคที่อิมพีเรียลเขาบอกว่าอาจจะไม่สะดวกมาอยู่ไกลหรืออะไรก็ตามเนี่ยขอเลขบัญชีก็นี่แหละครับดังที่ปรากฏอยู่หน้าจออ่านให้เป็นเสียงด้วยก็ได้เผื่อวิทยุชุมชนคลื่นไหนๆเอาสัญญาณไปเกี่ยวอยู่นะครับชื่อบัญชีนะครับผมไปช้าๆนะครับผู้ที่ฟังทางวิทยุชุมชนอยู่ก็จดได้นะครับชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมธนาคารไทยพาณิชย์เดี๋ยวนปช.เนี่ยฮะบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและมีนปช.ฮะครับไม่มีฮะคุณจตุพรหนังสือเนี่ยครับผมเอาอีกทีนะฮะชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าวเลขที่บัญชี224-248-1836 224-248-1836ชื่อเลขบัญชีนี่เหมือนสูตรคูณเหมือนกันนะฮะ224-248เลขสวยก็คือหมายความว่าที่พี่น้องบริจาคเนี่ยเราก็ไปบริจาคต่อให้กับรัฐบาลคือเราไม่ต้องไปซื้อของเลยไม่ต้องนะบริจาคมากี่บาทกี่สตังค์เนี่ยแล้วก็เท่านั้นแหละคือถ้าพี่น้องให้เป็นของเราก็เอาของเนี่ยไปมอบคืออย่างนี้คือถ้าพี่น้องจะซื้อเป็นสิ่งของเนี่ยก็ขอเป็นยากันยุงเป็นไฟฉายนะครับหรืออาหารแห้งอย่างอื่นนะครับแต่ว่าไฟฉายยากันยุงก่อนนะครับเพราะว่าส่วนอาหารอื่นๆเนี่ยเมื่อเทียบกับที่ดอนเมืองก็ใจว่าคงปริมาณมากมายนะครับจะได้คละกันหรือว่ามุ้งส่วนถ้าเป็นเงินสดเนี่ยก็ได้เลยนะครับเราก็ไม่ต้องเอาเงินสดไปแปรรูปไปซื้ออะไรเพราะว่าก็คือก็ยกให้บัญชีรัฐบาลสปพ.เขาก็มีวิธีการที่จะนำเงินสดนั้นไปใช้เป็นประโยชน์ในสถานการณ์อยู่แล้วนะครับนี่เป็นการเตรียมการเตรียมความพร้อมวันที่14ตุลาคมคือวันมะรืนนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจัดงานใหญ่แน่นอนนะครับที่ Imperial World ลาดพร้าวชั้น6ตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาเลิกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน่ะทางโคราชคุณสุพรครับอัฏฐาวงศ์แรมโบ้อีสานก็ไปจัดอีกงานหนึ่งที่ศาลากลางครับจัดที่สนามหน้าศาลากลางโคราชนะครับก็เป็นงานช่วยน้ำท่วมเหมือนกันแล้วจะเคลื่อนพลมาเจอกับพวกเราที่เนี่ยครับนะฮะก็มีศิลปินดารานักร้องนักแสดงมากมายแรมโบ้ประทะวัฒนะ มันเรื่องอะไรมาโฆษณาจริงๆเลยเนี่ยละวัฒนะประทะแรมโบ้มันจะประทะกันทำไมเมื่อคืนแวะไปหาผมครับคุณสุพรอัฏฐาวงศ์ครับก็ไปนั่งอธิบายว่าจะจัดงานอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะมาเจอกันตอนวันเคลื่อนพลแล้วก็ไปบริจาคต่างๆคนเยอะแน่นอนครับแต่ถามว่ามันจะปะทะกับวัญชนะมันทำไมทั้งๆที่เราหลีกเลี่ยงการปะทะมาตลอดหลีกเลี่ยงการปะทะตลอดผมก็เลยบอกว่างานของคุณสุพรจัดเนี่ยยิ่งใหญ่อยู่แล้วครับยืนยันได้ว่าคนไม่ต่ำกว่า400 คนแน่นอนหัวพัดหัวเหวี่ยงครับเครียดมากไม่บอกกับผมคนเป็นหมื่นฮะก็หมื่นหนึ่งมันต่ำกว่า400 คนไหมล่ะเพราะนั้นผมยืนยันนะว่างานคุณสุพรเนี่ยคนไม่ต่ำกว่า400 คนแน่นอนเครียดหัวฟัดหัวเหวี่ยงครับ
เดี๋ยวเครียดมันจะกินข้าวมากเลยไปบ้านก็ไม่มีปัญหานะคือจัดงานจัดการจะทำยังไงก็ได้รูปแบบอ่ะขอให้ได้มาบริก็ดีนะครับเพราะว่าในซีกอีสานเนี่ยมันต้องเคลื่อนกันตั้งแต่คืน14จะได้มาแวะดูจะได้มาแวะแวะกันที่แรมโบ้สุพรเขาจัดที่โคราชก็เป็น400คนมันให้เพื่อนมากกว่านี้นี่อุตส่าห์ประทะกับวันชนะแล้วไม่รู้ประทะทำไมก็ประชาสัมพันธ์นะฮะแล้วแวกนั้นไปได้ที่ศาลากลางโคราชครับแล้วก็ของพวกเรานี่ก็เรื่อยไปพรรคพวกบางส่วนพยายามเสนอว่าให้ไปจัดที่ดอนเมืองดีไหมมันไม่มีที่มีคือมันจอกแจ๊กจอแจมากคุณจตุพรฮะมันไม่สะดวกครับครับคือหนึ่งเนี่ยไอ้ตรงลานถ้าสมมติเราจะเป็นลานเครื่องบินขึ้นลงเนี่ยนะครับมันก็ลำบากกับเฮลิคอปเตอร์อ๋อเจ้าหน้าที่เพราะว่าผมนั่งอยู่ที่สปพ.เนี่ยเดี๋ยวปรับกันทั้งวันนะฮะแล้วเรากลัวว่าใบพัดเฮลิคอปเตอร์พัดปลิวเวทีไปยุ่งทีนี้ถ้าการไปการมาเนี่ยการจราจรก็หนาแน่นเพราะว่ารถราที่ไปส่งข้าวส่งของเนี่ยรถบรรทุกเยอะทีนี้ที่นี่เนี่ยก็เป็นปัญหาใหม่เหมือนกันก็คือว่าเมื่อวานที่เล่าให้ฟังว่าคือห้างเนี่ยรับฝากรถวันนี้ 5,000 คันจะมีรถหมุนเวียนได้อยู่ประมาณ 1,000 คันวันงานเราเนี่ยเขาก็เป็นห่วงมากเหมือนกันนะว่าอาจจะต้องหาที่จอดรถกรณีในห้างเต็มเนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยคือหมายความว่าคือปกติห้างอิมพีเรียลลาดพร้าวคุณสงครามคุณอรุณลักษณ์เนี่ยเอาอยู่นะครับจุได้ 6,000 คันยังไงเราก็มีรถไม่ถึงกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมฝากไว้แล้ว 5,000 รับรถเองครับลูกค้าทุกวันเนี่ยเพียงแค่ 1,000 คันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันที่14เนี่ยเขาก็เป็นห่วงอันนี้เหมือนกันแต่เขากำลังจะจัดข้างล่างนะครับเช่นว่าหน้าชายคาพระกายก็จอดได้ถึง 18:00 นนะครับหรือจะริมทางด่วนหรือจะริมอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวทางการจราจรเนี่ยเขาจะว่ากันอีกทีแต่นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันแต่ผมเข้าใจว่าช่วงกลางวันเนี่ยคนที่เอารถมาฝากเนี่ยเขาอาจจะเอารถออกไปทำงานหรืออะไรหรือเปล่าเห็นว่าจะไม่มีการขยับรถที่ฝากมันฝากแล้วฝากเลยฝากแล้วฝากไม่รู้มีดอกเบี้ยไหมดอกเบี้ยจะได้รอเพิ่มไม่ปัญหาว่าระวังรอจะหายหรือเปล่าไม่หายก็ดูแลนะครับห้างเขาดูแลอย่างดีเพราะว่าเจ้าของห้างล้อยังหายเลยครับพูดเล่นก็คุณสงครามก็ไหนๆบริจาคเรื่องสถานที่บริจาคให้จอดรถแล้วครับก็ควรจะเอาเงินบริจาคด้วยนะครับก็วันที่14เนี่ยนะครับสถานที่ทุกอย่างฟรีหมดนะครับคอยมาร่วมนะครับมาถึงเราก็ล็อกคอตีเขาที่นั่นแล้วก็เอาเงินมาบริจาคซะดีๆอันนี้ไม่ได้กันโชคนะครับแต่ว่ากดดันกดดันก็มันต้องช่วยกันนะครับแล้วก็พวกผมเนี่ยคิดว่าลองดูซิวันที่15เนี่ยจะได้อะไรแค่ไหนยังไงแล้วก็จะประเมินสถานการณ์ถ้าเห็นว่าจะต้องทำกันอีกรอบนึงก็ทำคือมันไม่จบวันที่15เพราะว่าสถานการณ์เนี่ยผมว่าสิ้นปีเนี่ยนะยังไม่รู้จะจบไหมนั่นนะคือเขาประเมินกันยังไงเนี่ยก็มันคงจะอยู่กับน้ำอีกราว2เดือนเป็นอย่างน้อยคือต้องเข้าหนาวเลยครับนี่ก็ต้องพูดความจริงกันนะฮะว่ามันเป็นแบบนี้เพราะว่าเราต้องให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่เนี่ยได้คิดเตรียมการเตรียมชีวิตครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆก็จะได้รับทราบข้อมูลตรงกันว่าน้ำกว่าจะลดเนี่ยครับปริมาณขนาดนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็เวลาที่ใช้เนี่ยมันก็คือเวลาที่เราก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับสภาพน้ำท่วมอยู่นั่นเองยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะเราก็จะเดินหน้าทำของเราอย่างเต็มที่พี่น้องที่ทำอยู่แล้วเป็นปกติก็ไม่ต้องไปหยุดรอนะฮะเพราะว่าของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเคลื่อนที่มันเคลื่อนใหญ่ทั้งประเทศมันก็จะมีเวลาจัดงานจัดการบ้างแต่ว่ากลุ่มแดงต่างๆที่ทำอยู่แล้วเนี่ยก็ให้ทำต่อไปเดินไปได้เลยนะฮะเดี๋ยวนี้มีรถบิ๊กไออะไรเขาเรียกรถบิ๊กฟู้ดไปประจำการอยู่ที่ดอนเมืองของพี่น้องเสื้อแดงเราเนี่ยโอ้เป็นขบวนทัพที่น่าสนใจมากครับแล้วก็ขนข้าวขนของต่างๆมีอาสาสมัครกู้ภัยด้วยนะครับครับที่เป็นพี่น้องเราเนี่ยก็ไปทำงานกันได้คนเสื้อแดงที่มาชุมนุมเนี่ยเป็นความหลากหลายมากครับนะครับพอเวลาเกิดเหตุแบบนี้เราก็เห็นนะว่าแต่ละคนมีความสามารถยังไงบ้างครับนะครับที่จะระดมผู้คนเมื่อวันนี้เนี่ยครับคุณสมิทธ์ธรรมสโรจน์อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยประธานมูลนิธิเตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็เสนอเรื่องการแก้ไขปัญหาก็น่ารับฟังมาก
คือคุณสมิทธ์บอกว่าขณะนี้ทางภาคเหนือในฝนหยุดตกแล้วครับนะครับน้ำก็เริ่มที่จะเบาที่ไหลเข้าเขื่อนแล้วเนี่ยคุณสมิทธ์เขาเสนอว่าทางเขื่อนหยุดปล่อยน้ำก่อนถ้ายังในสถานการณ์ที่ยังรับมือไหวเนี่ยนะครับที่เหลือก็เร่งระบายออกนะครับระบายออกจะต้องใช้เรือที่มีแรงดันน้ำสูงซึ่งความจริงขณะนี้กองทัพเรือผมฟังดูข่าวก็จะเริ่มขยับไปเนี่ยนะครับคือถ้าเรือที่แรงดันน้ำสูงเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำมันเชี่ยวขึ้นไหลออกเร็วขึ้นนะครับถ้าหยุดอย่างนี้ก็จะเร่งได้นะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เช่นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนป่าสักชนสิทธิ์เนี่ยนะครับยังรับน้ำอยู่ไหวไหมคือเวลานี้เนี่ยครับปริมาณการปล่อยเนี่ยนะครับน้อยลงกว่าเดิมนี่จริงอยู่แต่ว่าและสถานการณ์ก็ยังรับได้อยู่ผมว่ายังช่วยผ่อนคลายได้เยอะนะครับอย่างที่คุณสมิทธ์เขาเสนอเนี่ยก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่ารับฟังเหมือนกันคือแม้ว่าน้ำขนาดนี้มันมีมากอยู่แล้วนะครับที่อยู่อ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทลพบุรีอยุธยาปทุมธานีเนี่ยเพิ่มมานิดมันก็คือมากนะครับเพราะว่าน้ำมันนิ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอขยับเติมเต็มขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาอย่างที่เราประสบอยู่เวลานี้เนี่ยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเขาส่งป้ายยกสัญญาณว่าเบรกประมาณ5นาทีแต่ผมเห็นว่าเราควรจะเบรกก่อนเพราะว่าผมจะได้ไปเอาข้อมูลที่ปัญหาว่าพอและเข้ามาทันเหมือนเดิมนะผมเนี่ยพวกช่างกล้องมันชุนละมุนมันวิ่งช่วงเราคุณณัฐวุฒิเข้ามาไอ้เรามันพูดตาลายนะครับขอให้แก้ไขปัญหาคือพรุ่งนี้เขาจะขยับเวลามาเร็วหน่อยกี่โมงฮะเป็นทุ่ม40อ๋อคือ2ทุ่มยังมาไม่ทันเลยแล้วคิดยังไงเนี่ยเนี่ยขยับมันต้องไป2ทุ่ม40วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยทำไมมันย้อนแย้งอย่างนี้2ทุ่มนี่มาไม่ทันอยู่2วันแล้วเนี่ยนะเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับวันนี้หลายหลักปักนะครับในพื้นที่ประสบภัยก็รายงานสถานการณ์มานะครับพร้อมๆกันนั้นก็มีการตั้งจุดอพยพต่างๆมีทุกจังหวัดแล้วล่ะครับรายละเอียดของจุดอพยพเนี่ยค่อนข้างจะมีมากอยู่นี่ขณะนี้ผมก็ให้ทีมงานเนี่ยจัดวางพื้นที่แล้วก็กำหนดจุดว่าจะรองรับพี่น้องภาคเหนือได้ที่จุดใดอำเภอไหนครับคือถ้าเป็นจุดแบบนี้ง่ายครับนะครับแล้วก็พอทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเข้าใจว่าวันนี้ไม่ทันนะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยนอกจากพยายามพันแล้วเนี่ยก็จะให้ทางเอเซฟเดชเขาทำเป็นสปอตออกเวนซ้ำบ่อยๆพี่น้องก็จะได้เข้าใจเส้นทางนะครับคือการเคลื่อนพลเที่ยวนี้เนี่ยเราไม่ได้มาพบกันในวันที่15ต่างคนต่างไปตามจุดต่างๆเพื่อคล่องตัวในการจราจรแล้วมาเผาศพพี่น้องวันที่16ทีเดียวแม้กระทั่งว่าพี่น้องจะไปในจังหวัด
ในแต่ละจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมครับก็ต้องกำหนดเส้นทางเหมือนกันนะคือเส้นทางปกติบางเส้นทางไปไม่ได้แล้วครับก็อันนี้ฮะจะพยายามประสานกับเจ้าหน้าที่ทางสปภ.ให้เขามีหมายเลขโทรศัพท์ให้มีอะไรที่จะสอบถามได้ครับแต่บอกไว้ก่อนล่วงหน้านะครับว่ามันย่อมมีความไม่สะดวกย่อมมีความโกลาหลเกิดขึ้นแน่นอนอ่ะเคลื่อนผลมาเยอะๆแบบนี้เป็นเรื่องปกติจะให้สะอาดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คือสปภ.เนี่ยฮะคือชื่อมันฟังดูดีไอ้พวกนี้มันจะเสนอให้เป็นสอช.อยู่ไอ้ครม.เขาประกาศพรก.จะให้ประกาศพรก.ฉุกเฉินเนี่ยนะสอช.ช่วยดูแลปัญหาน้ำท่วมมันฟังไม่ขึ้นเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายอะไรนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าผมเวลานั่งคิดอะไรเนี่ยผมก็คิดทุกมิติผมเห็นด้วยแล้วที่นายกรัฐมนตรีไม่ประกาศพรก.ฉุกเฉินเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการต่อสู้อะไรที่มันจะต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทหารอะไรกันแบบนั้นครับประการต่อมาก็คือว่าเมื่อมีพรก.ฉุกเฉินเนี่ยการเคลื่อนย้ายกำลังการอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันสะดวกฮะแล้วก็ถ้าประกาศพรก.ฉุกเฉินเนี่ยโอเคแล้วครับแม้ว่าประกาศได้ครั้งละไม่เกิน3เดือนก็จริงเนี่ยครับแต่ว่าในห่วงเวลา3เดือนเนี่ยผมว่าทำงานกันแบบนี้แล้วใช้กฎหมายปกติหรือถ้าใช้กฎหมายอื่นก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับคือพูดได้ง่ายว่าผมก็คิดเหมือนคุณณัฐวุฒิเนี่ยมันเน้นเหลือเกินครับคือพูดได้ง่ายว่าในซีกของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสว.นะครับอดีตเลขาธิการสมช.คิดเหมือนกันหมดครับว่าถึงอย่างไรจะต้องประกาศนะครับพรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินคือพูดได้ง่ายว่ามีสวช.มาดูแลน้ำท่วมมันได้หลายมิติครับนิดหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าเห็นไหมไอ้สอชอหรือภาพอะไรต่างๆมันไม่ใช่ร้ายอย่างที่คิดนะความจริงมันก็มีคุณอุปการอันนี้ประเด็นที่หนึ่งครับประเด็นที่สองคือการเคลื่อนกำลังมาเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยพอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเนี่ยก็มีอำนาจตามพรก.ฉบับนี้ก็ขยับมานะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อเลยว่าไอ้คนที่ฝ่ายเสนอเนี่ยนะครับซึ่งเป็นความจริงและทิศทางเป็นปฏิปักษ์กันเนี่ยจริงๆเขาเป็นฝ่ายค้านนะไม่ใช่ฝ่ายเสนอถูกต้องแต่ดันมาเป็นฝ่ายเสนอมันไม่ได้คิดแค่ว่าเอาให้รัฐบาลทำงานได้สะดวกเพราะว่าพรบบริหารราชการแผ่นดินนายกรัฐมนตรีก็สั่งการได้อยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าไอ้พวกนี้มันคิดอะไรเผื่ออยู่เหมือนกันคือหมายความว่าเหมือนกำลังเนี่ยวางแผนว่าเอากำลังต่างๆมาวางอยู่ตามต่างๆเนี่ยแล้วท้ายที่สุดถึงเวลาฮุบเลยนะครับซึ่งเราเองก็คิดเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ได้แต่สถานการณ์ที่นายกรัฐมนตรีพูดแล้วผมว่าง่ายที่สุดว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้คือที่ไม่ประกาศพรก.เพราะไม่ได้สู้กับคนครับสู้กับธรรมชาติและตามกลไกต่างๆนี่ก็สามารถทำได้แต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าฝ่ายค้านเองสว.เองผู้เสนอนั้นมันเป็นกลุ่มทิศทางเดียวกันโกงคอรับกันเป็นเกลียวนะฮะคือผมสังเกตปรากฏการณ์นี้นะครับแล้วก็ก็ไม่ได้ออกไปตอบโต้หรือให้สัมภาษณ์อะไรเพียงแต่ว่าเมื่อเห็นท่าทีของรัฐบาลเห็นท่าทีของท่านนายกซึ่งก็มีความชัดเจนว่าท่านไม่มีความคิดที่จะประกาศพรก.ฉุกเฉินเนี่ยผมก็เบาใจแต่ว่ามันต้องมองครบทุกมิตินะครับเอาละคนบอกว่าน้ำท่วมคุณอย่ามาคิดคุณอย่ามาพูดเรื่องการเมืองเข้าใจฮะไม่เคยคิดแบบนั้นนี่พวกเราก็ไปทำกันอยู่เต็มที่เรื่องภารกิจน้ำท่วมแต่เป็นแต่เพียงว่าคนมันเคยเจ็บมาแล้วนะครับคนมันเคยช้ำมาแล้วเห็นพวกนี้มันแลบลิ้นมาแต่เนี่ยมันอดคิดไม่ได้อะครับแล้วพวกผมเนี่ยคนอยู่ในสนามรบพอคนอยู่ในสนามรบเนี่ยมันเห็นปรากฏการณ์ที่จะมีการขยับเรื่องกำลังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อย่างไรก็ตามเราก็ละสายตาไม่ได้เท่านั้นเองคือความจริงแล้วเนี่ยคือกองทัพเนี่ยเขาก็มาช่วยได้อยู่แล้วครับนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ลงมานะครับก็ถือว่าทำในสิ่งที่คือมาช่วยเธออนุโมทนาหมดอะนะครับแม้ว่าเราจะมีความเห็นแตกต่างทางการเมืองอะไรกันก็คนละเรื่องกันคนละเรื่องกันเวลานี้ท่านทำไปแล้วที่ผมร้องขอพี่น้องว่าไม่ต้องไปต่อต้านไม่ต้องไปตั้งคำถามอะไรครับถือว่านี่เป็นภาระหน้าที่เฉพาะกิจนะครับที่จะต้องช่วยระดมกันเวลานี้ทีนี้ในส่วนของกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับไม่ว่าเรือที่จะต้องใช้แรงดันน้ำเนี่ยคือเวลาที่กองทัพเรือเองจะต้องไปคิดอย่างหนักว่าจะเอาเรือขนาดไหนนะครับเรือขนาดใหญ่หน่อยเนี่ยนะครับไปดันอยู่ปากแม่น้ำได้ไหมที่มีร่องน้ำลึก
นะครับหรือแม้กระทั่งเรือที่เล็กหล่นลงมาที่ผมดูในโทรทัศน์เนี่ยนะยังเป็นเรือของเอกชนเล็กๆมินินะครับทำกันเป็นแถวนะครับอย่างกระเป๋าปากออกมาคือสถานการณ์มันควรจะใช้เรือใหญ่นะครับแม้กระทั่งเรือที่เขาผลักเรือสินค้าขนาดใหญ่อะไรทุกอย่างเวลานี้ผมว่าจะต้องมาระดมแล้วเพราะมันจะทำความเร็วให้มากซึ่งของกองทัพอากาศเนี่ยนะครับพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆที่สามารถใช้ได้กับปัญหาน้ำท่วมผมว่าก็ควรที่จะระดมมาเวลานี้เห็นกองทัพบกขยับแล้วแต่สองกองทัพนั้นผมไม่ทราบท่านอาจจะทำแล้วก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าภาพปรากฏนั้นมันควรที่จะทำกันอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องประอาศัยพรก.อะไรเลยครับคือถ้าบอกว่าต้องไม่พรก.แล้วทำไม่ได้แล้วพลเอกประยุทธ์มาทำได้ยังไงเนี่ยนั่นก็เห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องมีพรก.กองทัพบกก็มาทำได้คือเมื่อรัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาตินายกรัฐมนตรีตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาแล้วมีการบังคับบัญชาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมว่าทุกอย่างก็สมบูรณ์พร้อมครับแล้วก็มันจะต้องมีกฎหมายอะไรไปกำหนดบังคับกันอีกหน้าที่เนี่ยในการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชการทุกส่วนงานอยู่แล้วนะครับคือมันประชาชนก็ถูกน้ำท่วมนี่จะต้องมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็มีคำสั่งดังต่อไปนี้ครับโอ้ผมว่ามันไม่น่าฟังอ่ะคือน้ำท่วมอยู่แล้วบรรยากาศมันไม่น่าฟังเลยเอาว่าอย่างนี้ดีกว่าฮะน้ำท่วมบ้านท่วมนาเนี่ยก็เจ็บปวดแล้วย้ายน้ำท่วมปากประชาชนเพิ่มเลย เอากันอย่างนั้นนะครับ แต่ว่านิดเดียวผมว่าไอ้พวกนี้มันสามัคคีคิดเหมือนสมหัวกันมาเนี่ยก็ผมเห็นปรากฏการณ์ไม่เป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่าก็เฝ้ามองอยู่เงียบแล้วก็เมื่อเห็นว่าสถานการณ์มันไม่ได้ไปในจุดที่น่าเป็นห่วงกังวลเนี่ยก็เลยไม่ได้พูดอะไรเพราะว่ารัฐบาลก็มีความชัดเจนคือผมเข้าใจว่ารัฐบาลคงไม่ได้มามองว่าใครจะมาทำอะไรหรอกแต่ว่าเห็นว่าโดยเหตุโดยผลโดยหลักการเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษฉบับนี้แล้วทุกอย่างก็เดินหน้าได้เท่านั้นเองนะก็ตอนสึนามิไม่เห็นนายกทักษิณต้องประกาศฉุกเฉินอะไรคือขณะนี้เนี่ยคือหมายความว่าคือกลไกของรัฐเนี่ยขยับตามปกติได้อยู่แล้วครับโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้พรก.ฉบับนี้แต่ทั้งหมดไอ้คนที่เสนอวิธีคิดแบบนี้เนี่ยคือมันไม่ได้ชั้นเดียวครับแล้วก็ผมว่าหวังดีประสงค์ร้ายอยู่แล้วเป็นเกมการเมืองซ้อนการเมืองคือพวกนี้มันเกิดว่าประชาชนเกิดตกทุกข์ได้ยากนะครับหลังจากน้ำท่วมนะครับมันก็มีคนที่จะยุอยู่แบบนี้เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าไอ้ที่คิดอะยากเพราะว่าในขณะที่น้ำท่วมรัฐบาลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ถี่ยิบกันแบบนี้ลงไปแก้ไขปัญหารัฐมนตรีลงไปประจำการในพื้นที่ที่มีปัญหาหลังน้ำท่วมวางแผนรับมือเนี่ยครับไอ้พวกโรคแทรกซ้อนต่างๆเนี่ยผมว่าไม่ง่ายครับแต่ว่าถ้ารัฐบาลไม่เข้าท่าสิครับไอ้พวกนี้ทำง่ายแต่รัฐบาลที่เขาเอาใจใส่แบบนี้ยากนะครับเพราะฉะนั้นก็รับมือกันไว้ตอนนั้นเลยมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนะครับอย่างเช่นที่นครสวรรค์เนี่ยก็พูดกันตรงไปตรงมาว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับน้ำท่วมเต็มพื้นที่เศรษฐกิจแล้วนะครับส่วนศูนย์ราชการเนี่ยก็น้ำทำท่าจะเข้าท่วมหนักเหมือนกันก็เตรียมที่จะอบพยพผู้คนนะครับไปอยู่ในที่ปลอดภัยคาดว่าเย็นนี้ครับของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยน้ำอาจจะทะลักเข้าพื้นที่อีกที่นครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ท่านผู้ว่ากำลังอธิบายรายงานไปรายงานมาพอเขาข้ามไปจังหวัดอื่นกลับมาอีกทีไฟดับแล้วครับที่นครสวรรค์เขาก็ประกาศตัดไฟหายจากคือหมายความว่าทางสปภ.เนี่ยแจ้งล่วงหน้าครึ่งชั่วโมงแล้วประกาศเลยครับแล้วก็หายจากจอไปท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการทันทีนะครับส่งเครื่องปั่นไฟไปให้ครับแล้วก็ส่งไฟฉายที่มันปั่นไฟเองได้ก็คงขนาดใหญ่พอสมควรไปให้นะครับแล้วก็มอบหมายให้กับเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจดูเรื่องการเตรียมจะอบพยพผู้คนแล้วก็จะส่งเรือที่จะมาจากประเทศจีนเนี่ยไปให้อีก20ลำครับนี่เฉพาะหน้าก็สั่งการทำกันทันทีนะครับในขณะที่อีกจุดหนึ่งคือปทุมธานีครับปทุมธานีเนี่ยขณะนี้กำลังมีการระดมทำคันกั้นน้ำตลอด24ชั่วโมงอย่างที่เล่าตอนต้นนะครับว่าเอาทรายจากพื้นที่ที่บริเวณวิทยาลัยการปกครองเนี่ยที่มีคนเอามาจากชลบุรีเนี่ยนะครับมากองไว้ให้เนี่ยไปดำเนินการนะครับโดยจะวางกระสอบทรายบนพื้นที่ถนนสามโคกปทุมธานีระยะทาง6กิโลเมตรครับ
แต่ว่าประชาชนบริเวณนั้นบอกว่าไม่ยอมถ้าวาง6กิโลเมตรนี้เนี่ยก็น้ำท่วมบ้านตัวเองหนักก็ให้ถอยไปหน่อยแต่ถ้าถอยไปเนี่ยจุดที่ประชาชนบอกให้ถอยไปแล้วก็วางพื้นที่กระสอบทรายเนี่ยมันประมาณ20กิโลเมตรซึ่งมโหฬารต่างกันเยอะต่างกันเยอะเรื่องนี้นี่อีหลักอีเหลือที่จะพูดนะฮะเพราะว่าทั้งไอ้พื้นที่6กิโลเมตรพื้นที่20กิโลมันไม่ใช่บ้านเราทั้งคู่ครับก็คือหมายความว่าคือใครไม่โดนกับตัวเองอ่ะนั่นน่ะมันก็เข้าใจเห็นใจอ่ะแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพไปวางคันกั้นน้ำอีตรงพื้นที่ที่จะต้องวาง6กิโลเนี่ยกับจะต้องวาง20กิโลเนี่ยความเสียหายมันพอประเมินได้เลยว่าอันไหนมากกว่าน้อยกว่าคือสำคัญเวลานี้เนี่ยคือคนที่ได้รับชะตากรรมเนี่ยน่าเห็นใจที่สุดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าทำอย่างแรกที่คุณณัฐวุฒิว่าก็ต้องมีคนเสียสละครับและต้องเสียสละอย่างยิ่งด้วยนะครับว่าส่วนนี้เนี่ยในภาครัฐก็ควรจะต้องไปคุยกับเขาเหมือนกันว่าจะต้องดูแลกันอย่างไรเพราะว่าถ้าทำอย่างนู้นเนี่ยอาจจะไม่ทันการกันเสียด้วยซ้ำนะครับในจุดที่สองที่ว่าคือทั้งหมดต้องคุยกันนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับการตัดสินใจดำเนินการของฝ่ายรัฐเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงผลสูญเสียน้อยที่สุดเป็นสำคัญนะครับก็คงจะมีความจำเป็นแหละครับที่จะต้องไปสร้างแนวกั้นน้ำในพื้นที่บริเวณ6กิโลเมตรตรงนั้นแต่ต้องคุยครับนะครับแต่ต้องมีการคุยไปครับผมคือคงจะไปหักหานเอาด้วยอารมณ์ด้วยกำลังกันไม่ได้ครับแต่ว่าผมพูดเสียงนี้ผ่านไปเนี่ยเพราะว่าปทุมธานีเนี่ยพี่น้องคนเสื้อแดงก็เต็มพื้นที่ครับห่วงใยครับพี่น้องครับแล้วเข้าใจหัวอกครับจะไปบอกว่าพี่น้องเอ้ยให้เขากั้นเถอะมันก็ไม่ใช่บ้านเราอะคือพี่น้องเป็นคนจมน้ำไม่ใช่เราหนึ่งก็คือพี่น้องก็อยู่ตรงนั้นครับนะครับและได้รับชะตากรรมเพียงแต่ว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันหนีไม่พ้นกันจริงๆครับนะครับก็อยู่ที่ทางกลไกจังหวัดเนี่ยนะครับคุยกับพี่น้องแล้วก็จะดูแลพี่น้องหลังจากนี้อย่างไรเนี่ยผมว่าก็ต้องรับยอมรับความเป็นจริงเหมือนกันว่าถ้าเขาตัดสินใจยอมให้ตรงนี้เขาได้รับผลกระทบอย่างมากและจะดูแลเขาอย่างไรในช่วงระหว่างนี้กว่าเดือน2เดือน3เดือนกว่าน้ำจะแห้งเนี่ยเพราะมันหลายเรื่องมากนะครับบ้านทั้งหลังเนี่ยนะครับสิ่งของจะขนกันอย่างหลายเรื่องหลายราวนะครับว่ากันด้วยความเข้าใจนะแต่ว่ามันจำเป็นที่จะต้องมันต้องมีคนเจ็บปวดครับในนิคมโรจนะเนี่ยนะครับบางโรงงานเนี่ยมีสารอันตรายไซยาไนด์ก็มีนะครับในบางโรงงานผมก็ไม่ทราบว่าเป็นโรงงานผลิตอะไรประเภทไหนแต่มันมีไซยาไนด์อยู่ด้วยครับพลตํารวจประชาก็สั่งการนะครับให้เร่งขนย้ายไซยาไนด์ไปที่ปลอดภัยภายในวันนี้ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมก็รับดำเนินการคือไปรอช้าไม่ได้เหมือนกันนะเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดน้ำท่วมแล้วไซยาไนด์ค้างอยู่ในโรงงานอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหาแค่ไหนแต่รู้แต่ว่ามันอันตรายแน่นอนครับก็ไปขนย้ายกันมาแล้วนะครับก็จัดการกันทันทีในขณะที่จังหวัดลพบุรีนะครับแช่มาเป็นเดือนแล้วครับแล้วก็น้ำก็เพิ่มสูงขึ้นเฉพาะวันนี้นี่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก2เซนติเมตรครับฟังอย่างนี้นี่เหมือนจะโล่งใจแต่ไม่ใช่คุณจตุพรเพิ่มจากแค่หน้าอกอ่ะอ๋อครับนึกออกมั้ยคือจมมาเป็นเดือนแล้วอ่ะไม่ทํามุตจ่อตรงเนี้ยก็เรียบร้อย2 2เซนครับคือหมายความว่าท่วมจากจุดไหนฮะนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะขึ้นวันหนึ่งเนี่ยนะฮะราว2ถึง5เซนติเมตรนี่จะถึงวันไหนก็อาทิตย์หนึ่งก็น่าจะราว20เซนติเมตรแล้วก็สถานการณ์ที่ลพบุรีเนี่ยทางจังหวัดเขาก็ประเมินว่าอย่างน้อยน่าจะราว60วันถึงจะคลี่คลายคืนสู่สภาพปกติครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยกันอยู่นะครับที่ลพบุรีสมุทรปราการครับนายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีการขุดลอกคลองระบายน้ำ5คลองก็จะเสร็จวันที่14ตุลาเนี่ยครับขณะนี้กำลังเร่งขุดลอกกันอยู่ที่สมุทรปราการนะครับมีประตูระบายน้ำของสมุทรปราการทั้งสิ้น10สถานีนะครับระบายน้ำได้ประมาณ30ล้านบาทลูกบาท30ล้านลูกบาทเมตรอย่า30บาทเลยครับต่อวันนะคือนิดเดียวพอมาถึงเนี่ยเมื่อวานที่ถามค้างไอ้เครื่องทำน้ำในราคาเท่าไหร่นะ 2,500 บาทซื้อที่ไหน2,500 บาทเนี่ยมีคนซื้อมานะเอาทีมงานครับช่วยเอาโทรศัพท์ผมมาหน่อยเอาโทรศัพท์เครื่องสีแดงมารายการสดครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีคนส่ง SMS มาทันทีนะว่าซื้อที่ไหนใช่พอเราพูดถึงไอ้เครื่องที่ว่าเอาน้ำท่วมเนี่ยมากรองแล้วออกมาใส่แก้วดื่มได้เลยครับพอเลิกรายการมีคนส่ง SMS มาทันทีว่าราคา 2,500 บาทแล้วก็ซื้อได้ที่ไหนยังไงเดี๋ยวผมก็จะประกาศเลยประกาศอ้าวคุณนิภาภูเบศฝั่งชนจิตนะครับ
นี่แกนนำเสื้อแดงนครศรีธรรมราชโทรมาแจ้งว่าขณะนี้งานเลี้ยงน้ำชาระดมทุนได้เงินแล้ว 120,000 บาทณขณะนี้ครับแล้วก็กำลังจัดกันต่อไปก็พรุ่งนี้ก็กินได้อีกนะครับน้ำชาครับก็กินกันได้ทุกวันไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่ามันเป็นน้ำชาการกุศลคือพูดง่ายๆว่าเพื่อนัดพี่น้องประชาชนมาร่วมบริจาคลงขันกันครับอ้าวผู้สนใจนะครับเครื่องกรองน้ำที่ผมบอกเนี่ยนะฮะว่าราคาเครื่องละ 2,500 บาทแล้วก็ผลิตน้ำได้พอสมควรนะครับคือมันเป็นเครื่องแบบนี้คุณจตุพรใช้แล้วมันหมดอายุแต่กว่าจะหมดอายุเนี่ยรู้สึกว่าผลิตได้เป็นหมื่นลิตรอ่ะอ๋อครับแล้วก็ทิ้งเลยนะครับซึ่ง 2,500 บาทแล้วผลิตได้เป็นหมื่นลิตรเนี่ยเราเทียบเคียงดูว่าถ้าเราซื้อน้ํา 2,500 บาทแล้วขนส่งไปเนี่ยครับโทษไม่ใช่ 2,000 ซื้อน้ํา 10,000 กว่าลิตรเนี่ยครับแล้วขนส่งอีกเนี่ยก็พูดง่ายๆ 10,000 ขวดอ่ะครับมันจะใช้อะไรขนาดไหนท่านที่สนใจนะครับให้ดูรายละเอียดได้ที่เดี๋ยวนะฮะครับผมว่าโทรไปดีกว่าครับโทรไปเถอะครับ081 819 3777เอาอีกที081 819 3777ชื่อคุณพาดอนครับคุณพาดอนเนี่ยก็จะรับโทรศัพท์แล้วก็จะบอกว่าราคาเครื่องละ 2,500 บาทนะครับคงไม่แพงกว่านั้นนี่ก็น่าสนใจว่าครับในวันที่14ที่จัดงานเนี่ยถ้าพี่น้องไม่ประสงค์ใช้เป็นเงินนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะก็มามอบร่วมบริจาคคือ 2,500 พี่น้องก็ไปซื้อนะครับแล้วก็มามอบให้กับที่อิมพีเรียลลาดพร้าวครับเราก็ส่งต่อไปผมเชื่อว่านี่ช่วยได้มากนะครับยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากเท่านั้นเพราะว่าคือมันจุดย่อยๆในการใช้น้ำมันจะได้ง่ายขึ้นฮะก็พี่น้องนะครับที่สนใจก็โทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวนะครับที่จังหวัดต่างๆที่น่าสนใจก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับทีนี้จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์สถานที่จอดรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่หน่วยงานทั้งราชการและเอกชนเขาเตรียมไว้นะครับผมอ่านไปเร็วๆนะฮะท่านลองฟังดูก็แล้วกันนะครับว่าท่านอยู่ใกล้บริเวณไหนแล้วถ้าพื้นที่ของท่านเนี่ยสุ่มเสี่ยงท่านจะรถไปจอดเนี่ยสถานที่เหล่านี้เขาให้จอดฟรีครับสนามบินดอนเมืองครับตอนนี้ยังจอดได้อีกกี่คันตอนนี้เนี่ยผมไม่ทราบฮะเพราะมีคนไปจอดเรื่อยๆแต่เอาว่ารับได้ทั้งหมดเนี่ย 3,000 คันก็โทรไปที่025351533 025351533นะครับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับก็เอาไปจอดได้ที่บนอาคารจอดรถของห้างนะครับซีคอนสแควร์ชั้นดาดฟ้าตรงชั้น6เนี่ยรับรถได้750คันนะครับห้างเซ็นทรัลพลาซ่านะครับปิ่นเกล้าบางนาพระราม2พระราม3แจ้งวัฒนะรัตนาธิเบศรามอินทราเชียงใหม่แอร์พอร์ตเชียงรายขอนแก่นอุดรธานีและเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชนี่ให้จอดหมดเลยครับบางจังหวัดนี่น้ำอาจจะยังไม่ท่วมแต่ว่าประกาศไว้ก่อนคือไม่ใช่ก็พร้อมขับรถจากที่นี่ไปอันนั้นผมว่าน่าจะหารือกันได้รอบคอบนะครับแต่ว่าเป็นน้ำใจเป็นน้ำใจคือหมายความว่าเซนท่านเนี่ยก็มีความน่ารักครับนะครับเป็นน้ำใจนะฮะก็ประกาศไว้ว่าทุกที่เนี่ยพร้อมก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของพี่น้องนะครับตลาดนัดบานาน่าสแควร์ครับข้างโลตัสลพบุรีลพบุรีนี่จำเป็นนะจำเป็นจำเป็นนะฮะแล้วก็ตึกจอดรถของห้างโลตัสอีก8ชั้นจอดรถได้กว่า 1,500 คันครับนี่บานาน่าสแควร์นะครับข้างโลตัสแล้วก็ตึกจอดรถของโลตัสรับได้ 1,500 คันครับศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คถนนศรีนครินทร์นะครับรับได้650คันนะครับอาคารฮ็อบบี้ล็อบบี้แยกแครายนนทบุรี400คันครับครับอิมพีเรียลลาดพร้าวก็อย่างที่คุณจตุพรบอกแล้วครับรับได้ 5,000เต็มแล้วครับเหลือให้ลูกค้า 1,000 เต็มเรียบร้อยแล้วครับเต็มแล้วนะครับเดอะมอลล์รามคำแหงเปิดนะครับเดอะมอลล์3จุได้เยอะครับเดอะมอลล์จุได้เยอะครับแล้วก็แฟชั่นไอซ์แลนด์แฟชั่นนี่ก็จุได้มากครับสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเขาบอกให้จอดฟรีถึงวันที่15แต่พอถึงวันที่15แล้วอาจจะขยายเวลาออกไปคือที่สุวรรณภูมิเนี่ยผมว่าสามารถรองรับได้เยอะนะครับคือเราเวลาเรานั่ง
ทางด่วนมาจะเห็นได้ชัดว่ามีมุมต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับกองทัพอากาศครับกองทัพอากาศเนี่ยที่โรงเรียนนายเรืออากาศรับได้ 1,000 คันที่หอประชุมกองทัพอากาศ600คันสวนสุขภาพ100คันครับพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ100คันสนามกีฬาทูปะเตมี300คันครับแต่ว่ากองทัพอากาศเนื่องว่าเป็นสถานที่ราชการและเป็นหน่วยทหารก็ต้องเตรียมหลักฐาน2ชุดนะครับติดหน้าด้านติดหน้ากระจกรถยนต์คือสำเนาทะเบียนรถสำเนาบัตรประชาชนนะครับก็ต้องพกพาไปด้วยครับเพราะไปจอดรถในสถานที่ราชการในกองทัพแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันตรงสถานีเนี่ยครับให้จอดฟรี200คันห้างตั้งหัวเสงนนทบุรีนะครับอโทษห้างตั้งหัวเสงธนบุรีย่านบางพลัดเนี่ยนะฮะครับไม่ระบุจำนวนคันแต่ว่ายินดีให้จอดก็เป็นห้างใหญ่อยู่ครับเมเจอร์ซินีเพล็กซ์รัชโยธินรังสิตสุขุมวิทปิ่นเกล้าแล้วก็เอสพลานาดงามวงวานแคร์ไลน์ให้จอดหมดเลยแต่ว่าต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนรถครับผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมท่านจะไปจอดที่ไหนเอาสองอย่างนี้ไปด้วยครับดีกว่าเพราะว่าที่อื่นคือผู้ใดเอาสำเนาทะเบียนรถกับสำเนาบัตรประชาชนถ่ายหน้าหลังไว้เลยครับคือที่อื่นเนี่ยเขาไม่ระบุครับแต่อาจจะต้องการก็ได้ถึงเวลาเพราะมาจอดกันมากๆถูกไหมครับเพราะนั้นท่านเตรียมไปเถอะครับไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรนะครับนี่ก็ประชาสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็มีโอ้โหมีอีกมากเลยครับท่านผมว่าถึงไหนอ่านเร็วๆหน่อยได้ไหมผมว่าถึงไหนคุณจตุพรผมอ่านได้ฮะแต่ว่ามัน90กว่าอันนะอ๋อ90กว่าอันนะไม่ใช่109อันนะคือนอกจากนี้จะไปรู้ได้ยังไงคือหมายความว่าเข้าไปนะครับดูที่ข่าวสารของสปพ.นะครับ www นี่ www.thaiplatplat น้ำท่วมเนี่ยนะฮะ thaiflood thaiplat.com นะครับแล้วก็ www.floodthailand.com เนี่ยข้อมูลพวกนี้จะอยู่ในนั้นคือหมายความว่าพี่น้องสามารถเข้าไปได้เลยครับนะครับหรือแม้กระทั่งว่าฉุกเฉินจริงๆนะครับไม่ทันการแล้วก็14ตัวต่อ5ครับคือข้อมูลพวกนี้เนี่ยที่เราต้องเป็นต้องเอามาอ่านขยายความเพราะว่ามันสำคัญนะครับเวลาฉุกเฉินเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพเรื่องที่จอดรถเนี่ยสำคัญเรื่องใหญ่มากครับฮะบ้านเนี่ยแน่นอนแหละเอาไปไหนไม่ได้บ้านเนี่ยต้องให้ท่วมอยู่อย่างนั้นแหละครับแต่ทรัพย์สินสำคัญลูกเต้าเนี่ยบางทีเอาใส่รถไปเนี่ยแล้วก็อะไรเนี่ยมันสะดวกคือที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือขยับไม่ทันครับพอน้ำท่วมแล้วไปไหนไม่ได้รถก็แช่น้ำแล้วครับเพราะฉะนั้นการรับมือและมีสถานที่แบบนี้คืออย่างน้อยที่สุดบ้านน้ำท่วมก็ยังมีรถที่จะไปไหนได้อยู่ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับงานของวันที่14 15 16เนี่ยนะครับจึงเป็นงานใหญ่จึงเป็นงานสำคัญแล้วก็ทีมงานก็กำลังเตรียมการกันอย่างขมักขม้นนะครับที่จะทำให้การเคลื่อนพลทั้งแผ่นดินของเราคราวนี้อยู่ในความจดจำติดตาตรึงใจคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งคนเสื้อแดงต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยต้องสู้กันต่อนะครับเพราะว่าการต่อสู้ยังไม่ยุติแต่ว่าภัยพิบัติของเพื่อนร่วมชาติเนี่ยมันข้ามความเป็นสีเสื้อมันข้ามความเป็นฝักฝ่ายทางการเมืองอย่างแท้จริงแล้วถ้าเพื่อนร่วมชาติยังจมน้ำเนี่ยคนเสื้อแดงจะหาความสุขใดๆได้เล่าก็ต้องช่วยกันแล้วที่สำคัญคือไอ้ที่จมน้ำอยู่เนี่ยจำนวนมากก็เป็นพี่น้องเสื้อแดงที่ออกมาต่อสู้ด้วยกันกับเรานี่แหละคือขนาดนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้อธิบายผ่านสื่อสารมวลชนไปว่าคือทุกเรื่องที่เป็นปัญหาทางการเมืองเนี่ยคือต้องน้ำลดก่อนครับแล้วค่อยมานั่งว่ากันเวลานี้เนี่ยนะครับเรื่องทุกอย่างต้องเก็บพับเอาไว้หมดบิดฉะนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์อันนี้เนี่ยมันเป็นวาระแห่งชาติแปลความกันง่ายๆว่าคนที่เกิดในชาตินี้มันต้องร่วมกันครับนะครับไม่ว่าคุณจะมีสถานะความคิดความแตกต่างทางความเชื่อทางการเมืองอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องมองข้ามกันทุกมิติเพียงแต่ว่าบางเวลาอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดบ้างนะครับกับพรรคการเมืองที่ไม่ยอมจะโตทักทีนึงที่ไม่รู้จักการแยกแยะถึงสถานการณ์แต่ว่าในซีกของรัฐบาลเนี่ยเปิดกว้างอย่างนี้ดีที่สุดครับนะครับไม่ขัดข้องผมดูรายงานข่าวนี้นะครับท่านนายกยิ่งลักษณ์เข้าถวายรายงานสถานการณ์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ชวนหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรท่านผู้ว่ากทมไปด้วยนะครับตามรายงานข่าวไปคือทั้งหมดเวลานี้เนี่ยไม่ต้องคิดว่า
เอาผู้ว่าต้องเป็นพรรคประชาธิปัตย์รัฐบาลเป็นพรรคเพื่อไทยคุยกันไม่ได้ไม่ใช่เวลานี้คุยกันได้ครับเพราะการทำให้น้ำไม่ท่วมหรือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนั้นเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับทุกคนและจะไม่เป็นประโยชน์ทางการเมืองกับใครเลยเลือกตั้งกันอีกนานนะครับเวลานี้คือการคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้ก่อนมันจึงต้องข้ามพ้นไปคือทุกเรื่องที่มันเป็นปมการเมืองที่สัปดาห์นี้เนี่ยครับผมก็เห็นด้วยกับทางคุณเจริญจันทร์โกมลและก็คุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เนี่ยที่งดการประชุมสภาเพราะว่าจะให้ผู้แทนเขาลงไปช่วยพื้นที่ประสานกับชุดส่วนราชการไม่ว่าข้าราชการเอาวันจริงๆเอาลงกันไปได้เอาลงพื้นที่กันเต็มๆก่อนเพราะประชุมสภาคนที่เป็นผู้แทนชาวบ้านถูกน้ำท่วมก็นั่งไม่ติดอยู่แล้วสภาพการอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นประโยชน์สูงกว่าเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าณขณะนี้ถ้าเราข้ามพ้นในมิติการเมืองกันไปได้ซึ่งผมดูว่าเป็นเรื่องที่ยากเต็มทีนะครับบางวันก็ต้องมันก็ต้องอธิบายแต่ว่าถ้าข้ามกันไปได้จริงๆนะครับไม่มีการวางแผนซ่อนเงื่อนทำหวังดีเสนอแบบพรก.ฉุกเฉินแล้วก็ซ่อนดาบเอาไว้อย่าได้ทำถ้าเรามองในมิติว่าเอาน้ำลดยังไงช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรผมว่าบ้านเมืองน่าอยู่ไว้เยอะก็ต้องดูกันนะครับว่าน้ำท่วมขนาดนี้เนี่ยน้ำใจของหลายคนหลายฝ่ายเนี่ยจะไหลออกมาให้ฉ่ำเย็นต่อประชาชนได้บ้างหรือไม่เราเนี่ยการปะทะการวิวาทะทางการเมืองเนี่ยคือมันไม่มีใครกลัวใครครับมันไม่มีใครเป็นรองใครกันอะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยมันก็พร้อมสู้กันทั้งหมดแต่ว่ามันไม่ใช่เวลามันไม่ใช่สถานการณ์นี้เท่านั้นเองแล้วพวกเราเนี่ยก็จะยืนหยัดต่อสู้กับภัยน้ำท่วมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับมาตรการเยียวยามาตรการฟื้นฟูของรัฐบาลเนี่ยนะครับเราก็จะต้องติดตามละเอียดว่าถ้าหากพี่น้องคนเสื้อแดงพลังฝ่ายประชาธิปไตยจะเข้าไปร่วมผลักดันได้ยังไงเนี่ยก็ต้องทำเพราะหนึ่งนะครับพืชสวนไร่นาพินาศย่อยยับหมดบ้านจะไม่มีสภาพเป็นบ้านนะครับจะต้องฟื้นจะต้องซ่อมแซมเยอะแยะกันไปหมดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของรัฐการเยียวยาจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ยังเหลือตัวบ้านไม่มีสิ่งของแล้วรัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรนะครับแม้กระทั่งว่าเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเนี่ยว่าข้าวรูปข้าวรอยเนี่ยไม่ใช่พอน้ำลดแล้วหยุดช่วยนะหยุดช่วยอยู่ไม่ได้เลยนะเพราะเวลานี้ทุกอย่างได้พินาศหมดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในแต่ละกระทรวงเนี่ยถ้าได้วางแผนกันตั้งแต่เนิ่นๆของการรับมือถึงสถานการณ์นี้ครับกระทรวงใครก็กระทรวงมันเนี่ยนะวางแผนสับเสร็จถึงเวลาเนี่ย1 2 3 4เรียบร้อยมีสถานการณ์ที่สปพนะครับจะมาเล่าให้ฟังจริงๆบอกว่าสถานการณ์ก็ไม่ได้บรรยากาศนะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมคุณสมบัติบุญงามอนงค์ไปในนามของมูลนิธิกระจกเงากับคณะพี่น้อง NGO แล้วก็พี่น้องเสื้อแดงเราจำนวนหนึ่งก็ไปปักหลักอยู่ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาก็ทำงานขึงขังเข้มแข็งก็ช่วยกันทุกองคาพยพทุกมิตินะครับก็ไปปักหลักกันคุณสมบัติไปที่นั่นทุกวันเหมือนกันนะครับไปรับราชการอยู่ที่ดอนเมืองเหมือนกันก็นี่แหละครับหัวใจของประชาชนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับศิลปินดาราครับก็ดูว่าจะคึกคักมากมายนะครับไปช่วยกันต่างๆไม่ว่าจะไปที่จุดรับบริจาคหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาจัดงานกันเองครับคือศิลปินดาราค่ายต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการจัดงานแล้วก็นำเงินบริจาคนำข้าวของเนี่ยบางทีก็เอามามอบไปรัฐบาลบางทีก็เอาไปมอบถึงประชาชนถึงจุดที่ประสบภัยครับจะโดยไม่ผิดกติกาโดยวิธีการอะไรก็แบบไหนได้หมดนะครับรัฐบาลนี้เนี่ยไม่ได้มานั่งขีดเส้นห่วงห้ามว่าต้องเอาเงินมามอบไปรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลได้ตังค์เยอะๆ ไม่มีฮะไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้เยอะกว่าอยู่แล้วครับ คืออะไรก็ตามที่เป็นการช่วยเหลืออะไรก็ตามที่เป็นมาตรการเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเนี่ยยินดีที่จะดำเนินการแล้วก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือทั้งหมดทั้งสิ้นครับในการทำงานของเจ้าหน้าที่เวลามีโทรศัพท์สาย1111ครับกด5เนี่ยฮะเวลามีกรณีเข้ามาเนี่ยเขาก็มีแจกจ่ายภารกิจคณะของคุณสมบัติเนี่ยก็รับภารกิจจาก1111ครับเอาของไปส่งเนี่ยนะไปทำเนี่ย
แกก็ไปจบภารกิจหลายกรณีเหมือนกันนะครับครับคือช่วยกันภาคราชการก็ทำภาคประชาชนที่มีการจัดการชัดเจนเขาก็มอบความไว้วางใจครับให้ไปทำแล้วก็เรียบร้อยเป็นอย่างดีครับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับก็มีหน่วยกู้ภัยของเขามีหน่วยเผชิญเหตุอันไหนเคลียร์ได้จบก็จบอันไหนเคลียร์ไม่จบส่งเรื่องเข้าส่วนกลางดำเนินการต่อนี่แบบกรมการปกครองคือระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเนี่ยมันอยู่กันแบบนี้มีความน่ารักมากที่สุดครับก็คือหมายความว่าคือทั้งรัฐและประชาชนไม่มีความรู้สึกว่าฝ่ายไหนจะมีอำนาจนะครับแต่ว่าเป็นความรู้สึกร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถือว่าเป็นความงดงามอย่างยิ่งและแต่ละวันฟังว่าพี่น้องไปเพิ่มทุกวันใช่ไหมที่ช่วยบรรจุสิ่งของเพิ่มทุกวันนะครับแล้วสิ่งของก็มาเพิ่มทุกวันครับคือคึกคักครับการจราจรอาจจะติดขัดบ้างแต่ว่าไม่มีใครถือสาแล้วก็แต่ละคนที่ไปเนี่ยอาหารการกินก็เป็นอาหารกล่องนะครับก็กินกันแบบนั้นแต่ว่าคนที่เอามามอบให้คนที่เอามาดูแลก็มีไม่ขาดอ่ะคือพูดง่ายๆว่าคือประชาชนก็เอาอาหารมาช่วยครับมาให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในนั้นฮะก็อยู่กันแบบนั้นครับคึกคักเหลือเกินสนามบินดอนเมืองในยามนี้แล้วก็เชื่อว่าคงจะคึกคักต่อไปอย่างนี้นะครับจนกว่าสถานการณ์เนี่ยจะคลี่คลายครับผมไปได้ยินบางเรื่องบางกรณีที่พี่น้องผู้ประสบเหตุประสบภัยแล้วได้รับความช่วยเหลือเนี่ยเราก็ชื่นใจนะคือทั้งคนที่ทำหน้าที่ไปช่วยเขาครับแล้วทั้งคนที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักมักจีกันแต่ฝ่ายที่ไปช่วยเนี่ยตัดสินใจเด็ดขาดว่ายังไงก็ต้องช่วยออกมาให้ได้ฝ่ายที่รับการช่วยเหลือเนี่ยก็มีความหวังอยู่กับคนที่ไม่รู้จักหน้าค่าตา อยู่กับคนที่ไม่เคยรู้จักชื่อเสียงเรียงนามโทรศัพท์มาบอกที่1111บอกจะส่งเจ้าหน้าที่ไปไม่รู้ใครนะครับที่จะมาและคนที่ไปรับเนี่ยน้ำก็เชี่ยวน้ำก็ลึกไม่รู้ใครเหมือนกันที่ไปรับ yeah. แต่ว่าด้วยหัวใจเนี่ยทำกันเต็มที่ทำกันเต็มกำลังแล้วสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้กลางคืนเนี่ยคลื่นมันยิ่งกว่าทะเลเหมือนกันนะโอ้เราไปสิงห์บุรีวันนั้นนะครับเรือรั่วฮะผมคุณจตุพรและคณะไปสิงห์บุรีเมื่อวันศุกร์ก่อนนู้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอตกเย็นเข้าจะมืดเนี่ยลมก็แรงครับคลื่นก็แรงแล้วเรือของกรมประมงครับที่เราเอามาใช้นั่งไปพบพี่น้องเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไปครูดเอากับถนนซึ่งเรือแล่นผ่านครับเป็นถนนหลวงนี่แหละครูดแล้วก็เรือก็ร้าวน้ำเข้าใต้ท้องพอน้ำเข้าใต้ท้องพวกเรานั่งกันอยู่เต็มลำฮะเรือมันก็ไปไม่ไหวแล้วทำท่าน้ำจะเข้ามากกันเรื่อยๆคนที่เรียนสายวิทย์ก็ทำหน้าที่ครับวิทย์กันเต็มที่ฮะความจริงเรือล่มในหนองเนี่ยพวกเราก็ไม่หายไปไหนครับก็ลอยอยู่ตรงนั้นแหละครับจะไปไหนได้ก็ต้องเปลี่ยนเรือครับต้องโทรตามเปลี่ยนเรือเปลี่ยนอะไรกันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าพอเห็นสภาพกลางคืนเนี่ยคลื่นยังกับทะเลอย่างที่บอกครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกแบบนี้เนี่ยท่านลองนึกดูนะฮะว่าถ้านั่งอยู่บนหลังคาบ้านในยามค่ำมืดดึกดื่นแล้วมันไกลมากนะครับกว่าจะถึงถนนนะฮะคือในยามปกติถ้าขี่มอเตอร์ไซค์จะแป๊บเดียวแต่มาทางเรือพายเนี่ย2ชั่วโมงไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแต่ละจุดแล้วมันเวิ้งว่างไปหมดนะท่านต้องนึกภาพว่าท่านไปนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วหันไปไหนก่อนน้ำทั้งหมดเนี่ยครับแล้วถ้าติดเกาะติดหลังคาในสภาพนั้นเนี่ยเกินคำอธิบายจริงๆนะครับเพราะรัฐบาลที่สปพ.เนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องนี้นายกยิ่งลักษณ์พูดเลยฮะวันนี้ว่าอันดับหนึ่งคือชีวิตประชาชนนี่คือความสำคัญอันดับหนึ่งเรื่องบาดเจ็บเรื่องเสียชีวิตเนี่ยต้องทำอย่างดีที่สุดแล้วทำก่อนเรื่องทรัพย์สินว่าทีหลังจะหาทางเยียวยาจะอะไรก็ว่ากันทรัพย์สินอย่างไรในชีวิตนี้ก็หากันมาทดแทนได้ครับแต่ชีวิตมันทดแทนกันไม่ได้ครับแล้วก็นายกปรีกำชับนะครับว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยอย่าได้ลังเลครับถ้าเกิดว่าชีวิตของประชาชนสุ่มเสี่ยงแล้วก็ให้ดำเนินการช่วยชีวิตดำเนินการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนก่อนอย่างอื่นเป็นเรื่องรองทั้งสิ้นคือมันสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างอื่นนะครับครับก็พื้นที่เศรษฐกิจต่างๆของแต่ละจังหวัดเนี่ยเอาไม่อยู่ฮะครับนครสวรรค์ก็เรียบร้อย
อยุธยาเรียบร้อยนี่ปทุมธานีเนี่ยก็ต้องลุ้นนะครับแล้วก็ต้องตามข่าวกันก็เอาใจช่วยและพี่น้องที่วิทยาลัยการปกครองเนี่ยพี่น้องก็ยังไปเติมได้อีกนะครับยังไปเติมได้อีกผมว่าเขาแพ็กกันทุกวันน่ะคือดินเนี่ยล้าน 500,000 ถุงเนี่ยวันเดียว2วันเนี่ยไม่จบอยู่แล้วคือพูดได้ง่ายว่าผมดูเราดูเหมือนกำแพงน้ำมโหฬารเนี่ยยังจะต้องใช้ทรายอีกปริมาณมากครับนะครับโดยจังหวัดที่มันขยับมาเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องสลับรับมือผมเชื่อว่าตรงนั้นอีกไม่นานก็คงจะไม่พอเหมือนกันแล้วทีนี้มันอย่างนี้นะคุณจตุพรนะปรากฏว่าอย่างที่ปทุมธานีเนี่ยไอ้แนวกั้นน้ำที่วางด้วยกระสอบทรายเนี่ยยังอยู่อะแต่ปรากฏว่าหูช้างตรงประตูระบายน้ำเนี่ยมันพังครับก็กลายเป็นปัญหาใหม่ขึ้นมาเพราะปริมาณน้ำมันเยอะมันดันครับเราก็ไม่นึกว่าไอ้กระสอบทรายที่วางเนี่ยมันแข็งแรงกับหูช้าง ที่มีการก่อสร้างได้แต่นี่ความจริงมันเป็นแบบนี้ครับก็เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องแก้ปัญหาตรงนั้นไอ้นี่ก็เกินกว่าที่จะได้วางแผนเอาไว้ฮะเพราะเข้าใจว่ามันแข็งแรงครับทีนี้มีนวัตกรรมใหม่ในการเผชิญเหตุเผชิญภัยน้ำท่วมครับเสื้อชูชีพเนี่ยขาดแคลนนะครับแล้วก็ประชาชนเขาต้องการเอาก็อย่างเราไปสิงห์บุรีวันก่อนเนี่ยเราก็ต้องใส่ชูชีพนะเพราะโอ้โหสถานการณ์มันน้ำเต็มตัวรอบตัวไปหมดเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าเสื้อชูชีพอาจจะราคาสูงอาจจะซื้อหาลำบากตัวละเท่าไหร่ได้เนี่ยผมไม่แน่ใจราคานะฮะแต่เดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวผมว่าใช้วิธีนะครับพี่น้องมีความรู้เรื่องเสื้อชูชีพเนี่ยเอเดเมสมาเอเดเมสมาคือมือถือคุณณัฐวุฒิเนี่ยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะได้มาบอกกันทีนี้มันมีนวัตกรรมใหม่อย่างนี้คุณจตุพรเอาขวดน้ำเนี่ยนะใส่กับผ้าขวดเปล่าครับแล้วก็มัดนี่ก็ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นชูชีพได้ลอยน้ำได้แล้วบก.ลายจุดเกตเอาจริงฮะแกให้ทีมงานเนี่ยใส่ไอ้ขวดน้ำเนี่ยมัดเนี่ยแล้วก็ไปกระโดดน้ำปรากฏว่าลอยครับไม่จมครับเพราะว่ามันก็เหมือนก็มันเหมือนอะไรนะไอ้ถังน้ำมันแต่บังเอิญว่ามันเล็กลงครับนะครับแต่ก็มีจำนวนใช้ประมาณสักกี่ขวดหลายขวดอยู่เหมือนกันครับคือท่านเปิดดูช่อง11ว่างๆตอนเด็กๆเหมือนเราใช้ไอ้ลูกมะพร้าวอ่ะ2ลูกก็ว่ายน้ำได้แล้วลูกมะพร้าวเนี่ยก็ฉีกเปลือกมัดกันครับก็ว่ายน้ำได้แต่อันนี้ขวดน้ำเนี่ยนะฮะช่อง11ก็จะมีไอ้เป็นสกู๊ปแนะนำวิธีทำทำเองได้เสื้อชูชีพยุคใหม่ครับบก.ลายจุดบอกว่าให้ทีมงานโดดลงไปน้ำแล้วพอขึ้นมาลอยแกก็ถ่ายบก.ไว้บก.เขาไม่ได้โดดเองใช่ไหมไม่ได้โดดเองฮะได้เสียสละไม่ใช่ฮะบก.แกเป็นคนต้องถ่ายคลิปเป็นคนต้องถ่ายใช่ไหมแล้วไอ้คนโดดมันไม่คิดจะถ่ายเองไหมก็ถ้าทั้งโดดทั้งถ่ายก็จะเลิกกันเองครับก็โดดลงไปอย่างเดียวฮะก็จะปล่อยคลิปคืนนี้ครับนี่นวัตกรรมอีกอย่างนึงนะก็ดีผมว่าเป็นภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นมาในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนี่หรือเปล่าฮะขวดน้ำหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจภาพที่โชว์อยู่นี่นะใช่นะฮะทีมงานบอกว่าใช่นั่นคุณจตุพรดูฮะนี่ลอยขนาดนี้เลยนะฮะครับนี่ขีดความสามารถในการใช้งานเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าเสื้อชูชีพที่เขาทำขายกันเลยนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยก็มีแต่ว่าอย่าไปเปิดฝานะครับ อย่าไปเปิดฝาขวดมีส้วมด้วยคุณจตุพรยังไงส้วมยังไงส้วมเคลื่อนที่เนี่ยเขาทำเขาสาธิตกันเนี่ยนะฮะช่อง11เขาก็ทำเป็นสกู๊ปครับแล้วก็นำเสนอเผื่อว่าพี่น้องที่ชมอยู่เนี่ยก็จะได้ผลิตส้วมเฉพาะหน้าชั่วคราวเองได้ก็เป็นเรื่องใหญ่จริงๆครับแล้วก็เขาหาพรีเซนเตอร์กันผมก็โทรหาคุณจตุพรคุณจตุพรก็ไม่ได้รับสายครับเอาว่าสาธิตเอาเรื่องอื่นนะครับ ผมก็คิดแบบเดียวกับบก.ลายจุดอ่ะ คุณจตุพรไม่สนใจจะเป็นนายแบบผลิตภัณฑ์เลยครับเอ้คุณเจ๋งดอกจิกวันก่อนเขาสาธิตไปทีแล้วนะครับคุณเจ๋งแกก็โลดโผนอย่างนี้แหละครับแล้วทำหน้าทำตาได้ด้วย คือไม่ใช่ว่าไปนั่งเฉยๆนะหน้าตานี่ให้เลย ให้อารมณ์เต็มที่ให้อารมณ์เต็มที่คือมันก็มีสีสันอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมในระหว่างสถานการณ์ที่ตึงเครียดพวกผมที่พูดแล้วก็ยิ้มกันบ้างหัวเราะกันบ้างเนี่ยก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยผ่อนคลายอธิบดีกรมสุขภาพจิตเขาเสนอหลักคิดนี้เลยนะว่าหลักคิดก็คือต้องไม่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นผู้แบกรับภัยหายนะครับแต่ต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับการต่อสู้เพื่อเอาชนะภัยพิบัตินี้นี่เป็นแนวคิดที่ถูกต้องมากคือมันคนละเรื่องเลยครับคือความรู้สึกจิตนี่จะเป็นตัวที่กำหนดกายนะครับถ้าจิตตกในกายพังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่กรมสุขภาพจิตเสนอเนี่ยถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องที่ถูกจริงๆนะครับว่าเวลานี้ต่างฝ่ายต่างร่วมในการต่อสู้
ไม่ว่าผู้ประสบภัยอยู่ในเขตพื้นที่รัฐบาลและประชาชนนอกพื้นที่ต่างฝ่ายต่างร่วมในการต่อสู้ร่วมกันครับอารมณ์ความรู้สึกจะแตกต่างกันมากเอาละครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้19:40 น.ครับ 19:40 แล้วก็วันที่14ก็10 นาฬิกาเป็นต้นไปยาวนานแค่ไหนค่อยว่ากัน15เราจะเคลื่อนพลกันทั้งแผ่นดินนะครับเราจะช่วยพี่น้องเราที่จมน้ำอยู่เวลานี้เราจะสามารถขี่คนไทยสู้ภัยน้ำท่วมด้วยกันนะครับสำหรับคืนนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้ำดื่มเพื่อประชาชนขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาซอยอารีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีเอเชียอัปเดตเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชี 127-4-84076-6 ด้วยความปรารถนาดีจากPP นครน้ำดื่มเพื่อประชาชนเราไม่ทอดทิ้งกัน